بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูกรต่อ Allah Subhanahu Wa Taalaขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ในวันสิ้นโลกนะครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านก็วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยมัดกับตัวผมและทุกท่านที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสได้มานั่งในมัจลิสของมัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์กับการที่จะได้เติมเต็มกับการที่จะแบ่งปันหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่บอกว่าผมเองเนี่ยกับคนที่นั่งข้างล่างเนี่ยนะต้องบอกว่าประสบการณ์เอาประสบการณ์ก่อนข้างบนน่าจะน้อยกว่าข้างล่างเพราะเราจะบอกว่าหัวข้อคืออะไรนะครอบครัวมีสุขตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถึงบอกว่าเราเอาอายุเป็นตัวตั้งนะเราไม่เอาจำนวนลูกเอาอายุเป็นตัวตั้งก็คือ เราจะมาทบทวนกันโดยเราไม่ไปตำหนิตัวเองไม่ไปว่าตัวเองที่จะพูดต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านต้องยอมรับพร้อมกับผู้พูดก็คือว่าบางครั้งในอดีตเราอาจจะเรียนมาไม่หมดแต่วันนี้ผมตั้งหัวข้อแล้วผมก็ปกติผมจะให้ฝ่ายวิชาการเป็นคนตั้งหัวข้อบอกอะไรมาผมก็เลือกหัวข้อมาแล้วผมก็ไปหาข้อมูลตามที่เขาตั้งให้แต่ครั้งนี้ผมบอกว่าผมขอตั้งหัวข้อเองเพราะว่าผมไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาเพิ่งไปเจอมาหนังสือคงมีมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งไปเจอมาก็คืออะไรครับหนังสือนี้พิมพ์ตั้งแต่2015ตอนนี้2000เท่าไหร่ก็นานแล้วแต่ผมเพิ่งไปได้หนังสือเล่มนี้มาปี59ช่วงที่ไปทำอุมเราะห์ไปซื้อที่งานมาอรอดก็คืองานหนังสือแสดงหนังสือมีร้านหนังสือขายแล้วก็ซื้อมาผมจะซื้อหนังสือ3ประเภท1เรื่องของทักษะภาษาก็คือเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอาหรับ2ก็จะเป็นเรื่องหนังสือใหม่ๆที่เป็นแบบเรียนเล่มเดียวแบบทำเป็น mind map แผนภูมิแบบเบ็ดเสร็จสอนเด็กรุ่นใหม่กับ3ผมจะซื้อหนังสือเรื่องคู่ครองแล้วมันก็บังเอิญไปเจอเล่มเนี้ยวางอยู่ที่โต๊ะในห้องนอนก็คือ40หะดีษนะบวียะห์ก็คือ40หะดีษที่จะพูดถึงเรื่องอะไรความสุขของครอบครัวก็เลยบอกว่าเราไปพร้อมกันนะแต่คงไม่พูดถึง40กับชั่วโมงเดียวนะก็เอาพอประมาณว่าเราไม่ตำหนิตัวเองถึงแม้ว่าเราจะบกพร่องในบางเรื่องแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าพูดทั้งหมด40เนี่ยนะถ้าใครทำได้ครบนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีรางวัลให้ต้องอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวแต่ถ้าอ่านไปแล้วผมบอกว่าบางข้อไม่ได้เราก็พยายามจะอะไรครับให้มากระตุ้นว่ารุ่นลูกเราหลานเราต่อไปคงต้องทำให้ได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มพูดนะครับวันนี้เคยเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมเคยไหมเคยได้ไหมเคยได้แล้ววันนี้จะแจกกับใครหนึ่งแจกให้กับบุคคลที่มาสามีภรรยาคู่กันอย่าเพิ่งคนที่เป็นแม่ไม้กับพ่อไม้ถือว่ามีสามีภรรยามาด้วยเริ่มยิ้มหน่อยใช่ไหมล่ะคนที่เป็นผู้ฟังวันนี้ทำไมสามีภรรยานะยิ้มหมัดนะเดี๋ยวแจกตอนเลิกยังไม่แจกตอนนี้แ
จกให้เป็นของฮะดียะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งเพราะเราจะพูดหัวข้อนี้แสดงว่ารักกันจริงจูงกันมาเรียนหนังสือเนี่ยกลุ่มที่สองคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ถามว่าจะเลือกยังไงเอาว่าพ่อแม่ก็แล้วกันกับผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้เราก็ให้คนสองคนเนี่ยอะไรครับถือว่าอยู่ในกลุ่มเหมือนกับผู้หญิงมีประจำเดือนนบีให้บุญละบุญเหมือนละหมาดเราก็จะให้เขาเป็นเหมือนว่ามีสามีมาด้วยนะครับก็อันนี้กลุ่มที่สองคราวนี้มันก็จะเหลือกลุ่มที่อะไรสามีก็ไม่ตายภรรยาก็ไม่ตายชวนมามันก็ไม่มาจะได้ไหมได้แต่ถ้ามันไม่หมดนะถ้ามันไม่หมดแต่คิดว่ามันหมดก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาเอานะเพราะว่าท่านเรียนกับอาจารย์ยูซุฟกับอาจารย์อะห์มัดอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากๆอันนี้คือยุสอัมมาเขียนด้วยมือและเหมาะสมกับคนรุ่นเราเลยรุ่นท่านดีกว่าไม่ใช่รุ่นเราผมกับท่านคนละรุ่นเพราะมันเขียนด้วยมือแล้วตัวหนังสือเป็นรอซัมอุสมานีแล้วก็เรียงแบบกุรอานมุสฮับหัวใหญ่คือเรียงตั้งแต่อัมมาแต่ถ้าเราเรียนกันตั้งแต่เด็กมาเรียนตั้งแต่อะไรกุนเอาร็อบบินนาสแล้วก็เรียงไม่ถูกไงฉะนั้นเนี่ยก็จึงไปจบอะไรครับมีนั่นยินนาติวันนาสอันนี้เป็นความคิดก็คือหลังจากที่ไปเป็นกรรมการทดสอบฮาฟิซแล้วก็ให้เด็กต่อซูเราะห์ถัดไปเด็กมันไปต่อยังไงสมมติเราขึ้นอะไรครับอินนาฮูกานะตาวาบาคืออิซายาต้นต่อไปต้องเป็นอะไรตับบัตแต่เด็กเข้าไปต่อเป็นอะไรกุนยาโดนตัด5คะแนนเราจึงบอกว่าเด็กที่เรียนอลิฟบาตาเสร็จแล้วควรจะเรียนเล่มนี้แต่ถ้าบ้านเรามันไม่มีไงก็ต้องไปซื้อจากต่างประเทศวันนี้อันนี้ทำนามในนามสมาคมฮาฟิซกุรอานนะก็ได้งบจากผู้ใจบุญคนประเทศคูเวตตอนที่ไปงานมหกรรมงานนำเสนอเรื่องของเทคนิคการสอนกุรอานก็ให้งบมาก็จึงมาทำแล้วก็ไปคนไทยเกิดมักกะเป็นคนเขียนตอนนี้กลับมาแต่งงานกับคนไทยเนี่ยแล้วเขามีความฝันก็คือเขาอยากจะเขียนกุรอานให้จบ30ยุสผมก็บอกฝันไปก่อนเพราะไม่ต้องใช้งบเขาขอเวลา2ปี2ปีไม่รับงานอะไรเลยนะมีห้องมีอุปกรณ์เขียนแบบเนี้ย2ปีจบ30ยุสผมก็บอกว่าแล้วใครจะจ่ายเงินเดือนล่ะงั้นเอายุทธเดียวก่อนเดี๋ยวผมหาทางจ่ายให้แต่อีก29รอก่อนนะถ้าใครอยากจะได้บุญก็ว่ากันไปนะเพราะว่าคนเขียนมีแล้วอุปกรณ์มีแล้วแต่เหลือตังจ่ายค่าเงินเดือนเขานั่นแหละเพราะเขามีครอบครัวไงถ้าเขียนกุรอานได้บุญแต่ครอบครัวไม่มีสุขก็เขียนเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นสภาพบ้านเราอันนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้ท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องนะผมใช้คำว่ายกย่องและให้เกียรติสุภาพสตรีมากๆเราดูยังไงอัลลอฮฺสร้างมนุษย์คนแรกมาเนี่ยเป็นผู้อะไรผู้ชายแต่อัลลอฮฺให้ผู้ชายอยู่คนเดียวไม่ได้อัลลอฮฺให้นบีอาดัมถูกสร้างมาจากอะไรครับดินแต่ผู้หญิงถูกสร้างมาจากอะไรกระดูกซี่โครงแล้วผู้ชายก็ชอบพูดจังเลยผู้หญิงแล้วมันชอบงอนเหมือนกระดูกซี่โครงแล้วก็ผู้หญิงเคยเห็นสามีที่บ้านมันงอนไหมมันสร้างมาจากดินก้อนไหนวะ คือเวลาผู้หญิงงอนแล้วชอบพูดจังเลยนะมาจากกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงแต่เวลาผู้ชายงอนนะมันยิ่งกว่ากระดูกซี่โครงอีกนะอันนี้ก็ต้องเห็นใจกันนะครอบครัวใครครอบครัวคนนั้นนะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็อิริยาบถมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่ เป็นภรรยาแล้วสามีตายไปแล้วโชคดีนะ โชคดีคือให้กำลังใจแต่ถ้าคนที่เป็นภรรยาตายก่อนแล้วสามียังอยู่น่ากลัวน่ากลัวคือสามีพูดว่าตายไปได้นะแต่ฉันโลกอันเนี้ยอยู่ในกูโบสเขาเศร้าเลยนะเป็นลูกเป็นหลานต้องขอดุอาให้มะเยอะๆเลยนะแต่ถ้าสามีเขาจะแต่งใหม่ไม่แต่งใหม่เราไม่ไปยุ่งไม่ก้าวล่วงนะแต่เขาพูดประโยคนึงว่าตั้งกะมะมึงตายไปเนี่ยกูอยู่ไม่มันเหมือนมันไม่ใช่ชีวิตอ่ะ
ให้มีแต่งใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนคนเดิมนั่นน่ะจงดีใจภรรยาคนนั้นอยู่ในกุโบสถ์ก็คือชาวสวรรค์ผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยลองสมมติตายคนหนึ่งแหละกลับไปนอนคืนเนี่ยนอนสองคนนะแล้วก็ลองภรรยาตายสิท่านลองกลับไปนอนนอนไม่หายใจกั้นให้ดีไปถามหมอให้ดีนะสามีมันจะเขย่าตัวแล้วบอกว่าตายจริงป่าววะรอมาตั้งนานแล้วพอจะมีใหม่ไงแต่ถ้าสามีลองแกล้งตายนะผู้หญิงจะเขย่าแล้วก็จะร้องห่มร้องไห้เลยนะถ้าบางตายฉันจะอยู่กับใครได้ยังไงใช่ป่ะล่ะอาการตายสองคนน่ะดีใจกับเสียใจไม่เหมือนกันนะอันนี้พูดเพราะเราก็เป็นผู้ชายใช่ป่ะล่ะดังนั้นถ้าจะรักกันจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมเราดูเริ่มต้นก็คืออะไรครับคู่แรกนบีอาดัมกับพนางฮาวาถ้าถามว่าจับถุงชนไหมอะไรคุมถุงชนใช่ไหมก็มันไม่มีใครมีสองคนไงแต่อิสลามจะอยู่ด้วยกันก็ต้องนิกะห์ก่อนแล้วก็มาถัดมาแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเป็นนบีอะไรครับนบีบรอฮีมนบียูนุสนบีนูห์นบีมูซานบีมุฮัมมัดอะลัยฮิมุสลามแต่ละท่านแต่ละท่านก็คืออะไรครับเราก็จะเห็นบทเรียนน่ะเราไปเอาถอดบทเรียนของนบีกับคู่ครองแต่ละท่านนบีอายุบโดนทดสอบเยอะใช่มั้ยล่ะภรรยาอยู่มั้ยอันนั้นก็ว่ากันไปนะไปดูนบีนูห์ทำงานศาสนาอายุตั้ง950ปีทำงานศาสนามีคนขึ้นเรือไม่ถึง100คนเมียกับลูกวันยาซุบินแล้วแล้วยังไม่ขึ้นเลยนะอะไรตกลงครอบครัวมีสุขไหมล่ะฉะนั้นตามนบีต้องวงเล็บเลยนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนี่อย่างเงี้ยมาสอนหนังสือไปบรรยายไปอะไรประมาณเนี้ยหลังๆต้องเอาภรรยาไปด้วยทำไมหรือบางทีอัดคลิปมีคลิปถามว่าทำไมอย่างน้อยลูกมันไม่ได้มาก็เปิดฟังเราได้มั่งอย่างน้อยก็คือเอาภรรยามาเขาก็ได้นั่งฟังร่วมกับเราใช่ไหมล่ะเราเลิกคิดแบบคนสมัยก่อนได้แล้วนะคนสมัยก่อนเขาจะพูดว่าเอาเมียไปด้วยแสดงว่ากลัวเมียสิเอาเมียไปด้วยแสดงว่าเมียไปคุมสิตกลงเมียไม่ต้องฟังเรื่องศาสนาเลยนะวันศุกร์ก็ไม่ให้ไปวันอีดก็ทำข้าวต้มมัดวันบรรยายเสาร์อาทิตย์ยังไม่ให้มาอีกตกลงมะมึงจะได้ไปวันไหนบ้างเดี๋ยวฟังเรื่องศาสนาเนี่ยย่อมันไปคนเดียวแล้วเวลาฟังคุตบะวันศุกร์กลับไปถึงบ้านย่อเมื่อกี้อิหม่ามที่สุราก็พูดอะไรอยากจะฟังมึงก็ไปเองสุขหน้าเคยได้ยินแบบนั้นมาเราก็เลยบอกว่าบางทีไปละหมาดนะนะกลับไปกินข้าวภรรยาก็เหนื่อยนะเตรียมกับข้าวให้เตรียมน้ำให้คดข้าวให้จังหากนะกินเสร็จอาจารย์ไปล้างให้นะนะบอกเขานิดนึงว่าวันนี้ที่สุราเขาพูดเรื่องนี้นะถ้าเราเป็นคนกลับไปแล้วบอกเราได้ทำหน้าที่ของอะไรเผยแผ่ศาสนาแล้วง่ายนิดเดียวเองแต่เวลาถามดีๆคือเรื่องเนี่ยบางทีแกหลับกลับไปเลยบอกไม่ถูกว่าเรื่องอะไรเพราะคนที่ยืนบนบิมบัตจะเห็นภาพในคนละหมาดวันศุกร์หมดเลยนะแล้วผมขึ้นกุตบ้ามาเหนือสุดใต้สุดแล้วเนี่ยนะเห็นเรื่องหนึ่งเขือนเหมือนกันทุกมัสยิดเลยในประเทศไทยหลับครึ่งหนึ่งบางคนนะก็มัดแล้วยังไม่ลุกเลยนะเพราะอะไรมันเป็นเวลาที่หลับดีที่สุดและสงบที่สุดเลยนะตอนเที่ยงครึ่งแล้วถ้ายิงมัสยิดเปิดแอร์ด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยที่พักผ่อนเลยกอยรูล่าวันศุกร์นะสามีภรรยาต้องทำใจนะอ้าวคราวนี้เริ่มอย่างนี้ครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราในฐานะที่เป็นผู้ชายอยู่คนเดียวไม่ได้อัลลอฮฺจึงให้ผู้หญิงมาให้มาเป็นอะไรซะกะนันลิซาวญีซะกะนันก็คือเป็นอะไรครับให้ผู้หญิงเนี่ยมาเป็นอะไรเหมือนกับเป็นที่พักเป็นบ้านวันนี้ถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีบ้านมีห้องเช่าท่านก็ต้องเช่าห้องเรื่อยไปแต่ถ้าท่านมีบ้านอยู่หนองจอกบ้านหนึ่งอยู่เชียงใหม่บ้านหนึ่งอยู่ภูเก็ตบ้านเวลาท่านเดินทางไปไหนท่านก็มีที่พักมันก็ไม่เหนื่อยก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าสมมติเรามีภรรยาอยู่เราคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราอะไรครับมีความสุขในเรื่องของการที่เข้าไปมีคนยิ้มแย้มถ้ายิ่งมีลูกด้วยนั่นคือเนี่ยมัดเลยนะอัลลอฮ์จึงกล่าวในกุรอานว่าวะมินอายาติอันคอละกอดะกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจาส่วนหนึ่งจากการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่อะไรครับทรงสร้างคู่ครองมาให้กับอะไรครับจากพวกท่านลิตัสกุนูอิไลฮาเพื่อที่ท่านจะได้
นำนางเป็นที่พำนักก็คือนางกับเป็นที่อะไรครับอยู่ร่วมกันเราใช้คำว่าใช้ชีวิตร่วมกันประเด็นอะไรมันจะเกิดขึ้นว่ายะละไบนะกุมมะวัดดะวะเราะห์มะเราต้องการคำนี้มะวัดดะกับเราะห์มะมะวัดดะบางคนเอาไปตั้งเป็นชื่อลูกสาวเลยนะมะวัดดะแปลว่าความรักเราะห์มะคือความเมตตาดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะแต่งงานเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าแต่งเพื่อลูกเรามันมาแต่งงานผมเวลาอยู่บ้านผมเลาะหยอกกระเซ้ากับลูกผมตลอดแหละลูกสาวอ่ะนะหนูเมื่อวานลุงมาลูกยิ้มเลยย่อลุงมาบอกว่าลูกเรียนจบแล้วจะเอาลูกชายมาขอไม่เรียนสื่อก่อนเอาเรียนนะอย่าได้ยินมีแฟนนะคือเรียนไปไอ้ส่วนลูกชายยังไงเจ้ายังไงจะเรียนต่อหรือจะไปนอกหรือจะมีเมียบอกมีเมียบอกคือผมไม่ห้ามเลยนะแต่สินสอดหาเองรับผิดชอบตัวเองแล้วแต่งแล้วไปดูแลกันเอาเองนะจะมาแบมือเป็นคุณหนูให้พ่อแม่เลี้ยงนะพ่อผมโตมาแบบนั้นพี่น้องผม16คนพี่ชายผมบอกคำเดียวว่าถ้าจะแต่งงานเลือกเองนะพี่ชายผมมีคนก็พูดอย่างนี้นะเลือกเองใช่ไหมไม่ฟังพ่อแม่ใช่ไหมถ้าทะเลาะกันอย่ามาบอกให้พ่อแม่ได้ยินนะอันนี้พี่ชายผมหลายคนโชคดีตรงนี้ไงเขาบอกถ้าจะแต่งงานคนที่สองบอกว่าถ้าจะแต่งงานเขาต้องทำงานแล้วเก็บตังค์แล้วก็ไปให้สินสอดกับภรรยาเขาเองเราก็ต้องสอนลูกเราแบบนั้นวันนี้ลูกเราที่มันไม่ทำงานไม่เรียนหนังสือเพราะอะไรเดี๋ยวโต๊ะก็ให้เดี๋ยวมาก็ให้เดี๋ยวออกสินสอดให้มันจึงไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยเรียนหนังสือไงอันนี้ส่วนหนึ่งนะของสังคมมุสลิมเราก็คือว่าวันเนี้ยทำยังไงที่จะบอกว่าเราต้องการที่จะเสริมอะไรสร้างแรงเสริมให้กับลูกหลานเยาวชนว่า1ต้องเรียนเพื่ออะไรครับเวลาจะแต่งงานถึงวัยคนสมัยก่อนก็พูดแปลกเรียนไปเถอะเดี๋ยวผู้หญิงดีๆก็มาเองเวลาลูกมันเรียนจบมันก็บอกย่อไหนไม่เห็นมีใครเดินมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นมาเองก็คือว่าเดี๋ยวว่าอะไรครับชีวิตก็คืออัลเลาะห์เราก็ขอดุอาไปเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ส่งคนมาแล้วเราก็ไปขอนั่นน่ะมาเองไม่ใช่อยู่เดินมาบอกแล้วว่าอย่ามาเป็นภรรยาเราไม่ใช่ไอ้เด็กบางคนมันจะเอาชนะเราอ่ะไหนย่อบอกว่าไหนจะเดินมาไงเรียนให้จริงอยู่ให้จริงแล้วเสร็จแล้วขอดุอารับบานาฮับบาลานาเนี่ยขอไปขอตั้งแต่อายุ12ก็ได้14ก็ได้18ก็ได้แต่เราต้องตั้งใจว่าถ้าไม่จบปริญญาตรีไม่แต่งตั้งแบบนั้นก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าแล้วเราก็อยู่ไปหรือจบปริญญาตรีปุ๊บขอทำงานสัก2ปี3ปี5ปีให้มีตังค์สักก้อนหนึ่งแล้วอย่างน้อยเวลาแต่งก็ได้ครับเราจะได้ดูแลคู่ของแล้วเวลาคนเนี่ยนะถ้ามันมีตังค์สักนิดนึงมันมีความสุขไปไหนมันก็เกิดความรักไงถ้าต่างคนต่างทำงานด้วยกันนะแต่ถ้าข้างหนึ่งข้างใดมีฐานะก็โอเคไงแต่สุภาพบุรุษไม่ควรจะไปพึ่งคนที่เป็นอะไรภรรยาให้เราต้องเป็นตัวตั้งถึงแม้เขามีตังเราก็บอกเราไม่ยุ่งคุณจะดูแลลูกคุณจะให้ลูกเรื่องของคุณแต่กับฉันให้หน้าที่ฉันนะฟะกอคุณเอาไปแต่คุณไม่ต้องยุ่งกับฉันมันก็จะมีอะไรครับมีความน่าเกรงมีความอะไรครับเป็นผู้นำแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแบมือขอเขาอย่างเดียวเลยนะบางทีมันก็อะไรนะเป็นผู้ชายอ่ะไม่ได้เราต้องอะไรช่วยกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราบอกว่าเรามีคู่ครองแล้วเรามีภรรยาแล้วแล้วคนอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นได้มีความสุขคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ซอเลฮะไม่ต้องไปหาคนชื่อซอเลฮะซอเลฮะน่ะถ้าใส่ตัวซอสเป็นอาลีฟเลยนะตอเลฮะซอเลฮะแปลว่าคนดีตอเลฮะแปลว่าคนตอแหลอันนี้แปลตามตัวตามภาษาอาหรับเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าภาษาอาหรับเนี่ยนะอ๋อภาษาไทยเนี่ยเราพูดกันได้ตั้งแต่เด็กเลยนะตอแหลเนี่ยนะซอแหลคือคนดีตอแหลคือคนชั่วแล้วเราก็มาเพี้ยนเป็นภาษาไทยตอแหลอ่านยากก็เป็นอะไรตอแหลนี่คือภาษาอาหรับเลยนะดังนั้นถ้าซอลิฮะโอเคคนดีถ้าตอลิฮะคนไม่ดีเวลาเขียนภาษาอาหรับท่านลองดูตัวซอดนะเวลาเขียนตัวซอดปุ๊บมันยังต้องมีหยักหนึ่งเขาเรียกฟันนะแต่ถ้าท่านเขียนตัวซอสไม่มีหยักขึ้นไปปุ๊บแล้วไปเจอใครใส่อารีฟเป็นขาลงมานะเป็นตอเลยห้าเลยนะดังนั้นท่านต้องอะไรครับดูให้ดีว่า
ภรรยาที่ซอลิฮะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นบีได้บอกว่าอัดดุนยามาตะโลกนี้คืออะไรครับความสุขแต่ว่าค่อยรู้มาตะอิดดุนยาความสุขของโลกนี้เลยนะคืออะไรอัซซาวจะอัลมะรออะซอลิฮะหรืออัซซาวยะอะซอลิฮะคนที่มีคู่ครองคนที่มีภรรยาที่เป็นคนอะไรที่ดีแล้วคนที่ดีอ่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยผู้หญิงเกิดมามันมีคำว่าสิทธิกับหน้าที่วันนี้ผู้หญิงก็เยอะไม่ใช่ว่าเยอะเยอะแบบไม่ดีนะเยอะคือโดนใช้ทำงานเยอะเวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บกลับไปบ้านที่บ้านผมยิ้มเลยเมื่อกี้ไปบรรยายเรื่องอะไรนะ เราจะดื่มน้ำเนี่ยใครต้องหยิบให้หยิบเองก็น้ำจะกินก็ไปหยิบเองเมียไม่ใช่คนรับใช้นะแต่ถ้าเขาหยิบให้ก็อย่าจะกินแล้วคอยรอนนะขอร้องให้สวรรค์เป็นสิ่งตอบขอบคุณเขาบ้างเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เขาหุงข้าวก็ไม่ใช่หน้าที่ภรรยานะอาจารย์ไปเอาที่ไหนมาแปลเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับพวกอาจารย์ด้วยกันเองหรอกสิทธิกับหน้าที่คนละเรื่องสิทธิพึงได้รับของผู้หญิงที่ผู้ชายควรได้ยังก็งานแต่งงานเนี่ยที่บอกว่าถ้าไปแต่งกับลูกคนอาหรับหรือถ้าแต่งมีหัวเป็นคนอาหรับหน่อยนะตอนนี้เราเริ่มแบบไม่มีแห่เลยใช่ไหมล่ะไม่มีแห่ไปบ้านเจ้าบ่าวบ้านเจ้าสาวใช่ไหมรวมอยู่ที่เดียวใช่ไหมล่ะก็โอเคไปงานเดียวทีเดียวแต่ถ้าแบบคนอาหรับแบบซุนนะผู้ชายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสมมติไปเช่าอบต.จัดงานนะเจ้าบ่าวต้องรับผิดชอบทั้งหมดบ้านเราก็เคลียร์กันไปลงตัวซองใครจะเอาเราคุยกันเรื่องจัดงานวาลีมาก่อนผู้ชายต้องเป็นคนรับผิดชอบเจ้าเบาและถ้าไปเจอแบบคนอาหรับด้วยนะไอ้น้องมันมีพี่มันมีจะแต่งชุดยิ่งก็เป็นทีมกันเดี๋ยวนี้ด้วยนะเจ้าเบาต้องออกทั้งหมดเลยนะโอ้ไม่ได้แต่งหรอกมันแต่งแต่ละชุดหนึ่งก็ 3,000 5,000 แล้วพี่น้องมี10คนนะสินสอดก็แย่อยู่แล้วดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราจะเลือกคู่ครองเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราแต่งงานเพื่ออะไรถ้าแต่งงานที่จะเลือกคู่ครองใช่ไหมครับเราก็เลือกแบบที่นบีบอกสิเราต้องสอนลูกเรานะเวลานั่งคุยกับลูกลูกเคยเถียงไหมหรือคำต่อคำเลยประโยคต่อประโยคเวลาคุยนั่งแต่งงานอยากมีหลานมะอยากมีหลานย่ออยากมีหลานไอ้นั่นก็บอกว่ารอไปก่อนอย่าเพิ่งตายก็แล้วกันฉันมีให้แน่เลยอายุจะ30แล้วยังไม่แต่งสักทีนึงมันก็ไม่ใช่เลือกนะชีวิตคู่คือมันชีวิตไงถ้าเราโมแต่ไปเร่งแล้วสุดท้ายมันได้มาไม่ดีมันจะเป็นปัญหาไงคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลามันจะเลือกคู่ครองเนี่ยมันมองหน้าตาก่อนเป็นประการแรกเลยหล่อสวยรวยทีหลังเอาหล่อก่อนเหมือนกินได้เลยเวลาผมคุยเด็กว่าจะมาตั้งใส่ตู้บูชาไงเขาแต่งงานเพื่อจะมาใช้ชีวิตคู่เขาแต่งงานเพื่อที่จะมาเป็นคู่ปรึกษาเขาแต่งงานเพื่อจะไปไหนมาไหนด้วยกันเดินจูงมือกันบ้างแบบสังคมเขาทำก็ได้แต่ไม่ใช่แต่งงานต้องเลือกหล่อเลือกสวยไงเลือกคนที่เขารักเราไหมอันนี้แบบวัยรุ่นแบบปงแล้วไงเลือกหล่อเลือกสวยไม่ได้ก็เลือกคนที่เขารักเราเขารักเรากับเรารักเขาเอาท่านยอมใครเอาลองไปคิดด้วยดีฮะเขารักเรากับเรารักเขานะนะแล้วไปเจอในผมเรียนไวยากรณ์ภาษาอาหรับตอนปี2ที่มะดีนะห์เนี่ยมันจะมีแชแอตคำประพันธ์เขาพูดถึงเรื่องของแชแอตนะแต่ผมชอบแชแอตนี่มากอุลลิกตูกอยรีว่าอุลลิกอดกอยรีอะไรประมาณเนี่ยนะก็คือว่าสรุปคือเราเนี่ยเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนเนี่ยมันไปชอบผู้ชายคนนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นพ่อผู้หญิงคนนี้ไม่มีหรอกที่คนสองคนจะมารักกันเป๊ะไม่มีในใจนะลองถามดูดีๆนะกว่าจะมาเจอเราเนี่ยมันมีแฟนมาแล้วคือแอบชอบคนอื่นแต่ไม่พูดคือถ้าถามว่าเคยชอบคนอื่นไหมมีแต่ไม่ใช่คนนี้แต่เวลาจะได้คนนี้แล้วเลิกห้ามพูดเดี๋ยวคนนี้งอนมันก็คือนิสัยอะไรนิสัยคนนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเคยชอบกันแบบนี้มันก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่สุดท้ายเวลาเราจัดตัวเลือกจะเลือกคู่ครองเลือกยังไงละหมาดอิสติคอรอเลือกเขารักเรากับเรารักเขาแต่คำตอบที่ผู้ใหญ่จะพูดจะสอนตลอดก็เลือกใครเลือกคนที่เขารักเรา
เราปลอดภัยแล้วเขาก็จะดูแลเราเขาเราจะงอนยังไงมันก็จะงออยู่นั่นแหละบางคนก็บอกว่าเออบ้านนี้ดีนะสามีเขาเนี่ยเมียมันจะว่ามันจะดุมันจะชี้นิ้วไปไหนมันก็นั่งเป็นเด็กเลยก็โชคดีเขาไงเราเลือกไม่ได้เองเนี่ยงั้นอย่าไปอิจฉากันนะแต่ถ้าสังคมปัจจุบันถ้าพูดถึง4ประการก็คืออะไรครับรวยด้วยตระกูลด้วยสวยด้วยศาสนาด้วยอัลเลาะห์ใช้อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาศาสนาไว้สุดท้ายมันก็คือธรรมชาตินบีพูดก็คือคนทั่วๆไปถ้าในอาหรับเนี่ยเขาจะดูสมัยก่อนก็คือแบบอาหรับสมัยก่อนนะใครมีฝูงอูฐฝูงวัวเยอะคนนั้นรวยเพราะไม่มีตึกไม่มีห้องเช่าใครมีอูฐมีวัวเยอะคนนั้นรวยและตระกูลนั้นแต่งงานค่อนข้างยากเพราะต้องเหมาะสมกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปดูอะไรครับไปดูตระกูลมันรวยปุ๊บตระกูลต้องดีแน่แล้วถึงจะไปดูอะไรครับสวยศาสนาสุดท้ายแต่นบีกลัวพวกเราจะหลงลืมประเด็นฟัสบิซาติดดีนจงเลือกใครคนที่มีศาสนาตริบัตยะดากะตริบัตยะดากะถ้าแปลตามตัวฝุ่นมันจะได้ติดมือถ้าแปลตามตัวล่ะแต่ฝุ่นติดมือก็คือหมายความว่าคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขเพราะศาสนาเนี่ยจะทำให้คุณสบายใจอันนี้คือการเลือกใช่ไหมแต่ที่นบีกำชับแล้วก็ห่วงมากๆก็คือว่าเตือนแล้วก็บอกลูกหลานเลยนะผมเห็นหลายคู่แล้วแต่อย่าให้เกิดกับพวกเรานะใครก็ตามที่นิก้ากับผู้หญิงเพราะความสวยกับความรวยฮารอมะยะมาลาฮาวะมาลาฮาอัลลอฮ์จะให้ความรวยกับความสวยหมดไปหลังจากนิกะแต่ถ้าใครก็ตามที่แต่งงานเพราะอะไรครับเพราะศาสนาของนางผู้ชายคนใดก็ตามที่แต่งงานเพราะศาสนาของนางก็เป็นคนดีเคร่งครัดคุมหยาบถึงเวลาละหมาดไม่ออกไปเที่ยวกลางคืนในประมาณเนี้ยนะอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับผู้หญิงคนนั้นตามมาก็คือรวยแล้วก็สวยขึ้นไม่ต้องกลับไปส่องกระจกดูนะสุภาพสตรีแล้วไม่ต้องไปมองตัวเองในตอนอายุ20กับตอนปัจจุบันนะไม่ตำหนิตัวเองแต่ที่ผมเห็นก็คือว่าโดยมากผู้ชายเนี่ยนะเวลาจะเรียกผู้หญิงก็คือมันก็ต้องสวยก่อนสักนิดนึงอ่ะขาวสักหน่อยหมวยสักนิดอะไรประมาณเนี่ยนะอันนี้ผู้ชายวัยรุ่นมันว่ากันแล้วท่านลองไปดูเวลาแต่งไปแล้วผู้หญิงคนนี้อ้วนเฉยเลยจากคุณดีๆอ้วนเฉยเลยจะมีลูกไม่มีลูกก็ตามกับคนที่แต่งงานพ้นเล็งแล้วว่าคนนี้รวยท่านลองไปดูไหนไหนไปดูเหมือนในละครอ่ะสุดท้ายนี่เพียบเลยดังนั้นอย่าไปตั้งประเด็นตรงนั้นให้เราตั้งประเด็นตรงว่าเราจะอยู่ด้วยกันเพราะเรามีพื้นฐานของคำว่าตักวาเรากลัวที่จะเกิดไปในเรื่องของการทำซินาเราจึงมีการนิกะห์เกิดขึ้นอันนี้ต้องสอนลูกแล้วบอกลูกแล้วว่าลูกไอ้ลูกจะชอบใครมะไม่ยุ่งมะไม่อะไรหรอกแต่หนูบอกนิดนึงได้ไหมว่าทำไมถึงชอบผู้หญิงคนนี้และถ้าผู้หญิงจะบอกชอบผู้ชายถามเขาดีๆทำไมถึงชอบผู้ชายคนนี้มีคนอื่นไหมหนูมีตัวเทียบไหมไม่หนูชอบคนนี้มะไม่ได้ว่าอะไรหนูเป็นลูกมะไงแต่หนูไม่ฟังมะเลยอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วเด็กมันก็จะเถียงตลอดนั่นแหละถ้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวลูกลุงมาขอลูกอามาขอด้วยนะระวังเด็กมันจะสวนนะชอบจริงเปล่าชอบก็แต่งเองดินั่งน้ำตาไหลเลยลูกเรานะเนี่ยจะทำยังไงนะครับคราวนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าค่อยรุกุมค่อยรุกุมลิอาฮลีวะอานาค่อยรุลิอาฮลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนะอันนี้หะดีษตัวนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกุรอานคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่ดีกับครอบครัวฉันก็คือคนดีๆกับครอบครัวของฉันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่บอกว่าเราจะดีกับครอบครัวของเราเอามาดูเรื่องแรกที่เราจะทำความดีกับครอบครัวของเราเนี่ยนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้บอกไว้ผมข้ามขั้นตอนตั้งแต่เลือกเลยนะตั้งแต่ไปดูตั้งกระตอนมั่นตั้งกระตอนสินสอดตั้งอะไรไม่เอานะข้ามไปเลยเรามาดูตรงนี้ว่า1เราจะทำยังไงที่บอกว่าเราจะเริ่มต้นกับครอบครัวที่ดีอันนี้กลับมาเรื่องนี้ก็ได้สองเรื่องนิดนึงเรื่องของวันไปนิกะตอนนี้กำลังเข้าเทศกาลนิกะแล้วใช่ไหมล่ะเวลาเข้าเทศกาลนิกะปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราจะทำยังไง
เวลาเราเจอคู่บ่าวสาวเวลานิกาเสร็จแล้วเราจะทำยังไงกล่าวว่าบางที่ก็กล่าวไม่เป็นก็เปิดเพลงอะไรนะอะไรนะยูซุปหรืออะไรนั่นนะบาฮารอกันรอละกุมาอะไรนั่นนะเปิดแต่นั้นแหละนั่นแหละคือดุอาแต่มันมีดนตรีดนตรีบาปไหมบางคนก็บอกในงานแต่งงานอนุโลมอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่แต่ว่าเราเนี่ยเวลาเราจะไปสลามกับคู่บ่าวสาวเนี่ยเราเจ้าบ่าวก็สลามเราผู้ชายก็สลามกับเจ้าบ่าวเราผู้หญิงก็สลามกับเจ้าสาวบาเราก็รอหูลักกะให้กับใครให้กับผู้ชายว่าบาเรากะอะไรกะคือบาเรากะรอหูลักกะก่อนแล้วก็ว่าบาเรากะอะไรกะมันลักกะกับอะไรกะใช่ไหมว่าจะมาอบายนักุมาฟีคอยเรนว่าจะมาอบายนักุมาฟีคอยเรนแต่ถ้าสมมติมันเขายืนทั้งสองคนคู่บ่าวสาวอะไรก็บาเรากะรอหูลักกูมาว่าบาเรากะอะไรกูมาว่าจะมาบัยนะกูมาฟีคอยเรนก็ได้ขออัลลอฮ์ทรงให้เกิดบารอกัตกับตัวท่านกับตัวท่านก่อนแล้วขออัลลอฮ์ทรงให้บารอกัตเกิดในตัวท่านคือกับตัวท่านและในตัวท่านถ้าสมมติเขาไปทำงานแล้วเขาได้ริสกีนั่นแหละคือสิ่งที่มาจากตัวเขาก็ขอให้มีริสกีที่มีบารอกัตว่าจะมาบัยนะกูมาฟีคอยเรนอันนี้สำคัญมากๆขอให้อัลลอฮ์ให้คุณทั้งสองเนี่ยอยู่กันด้วยกับอะไรความดีงามมันก็ต้องท่องบ้างนะบางทีบางเรื่องบางราวเวลาไปแล้วก็อะไรนะไม่ใช่เขากล่าวอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือบางเรื่องตอนนี้เราต้องมาเก็บว่าอันไหนที่เราควรจะต้องจำได้บ้างแล้วก็เวลาถ้าไม่ได้เลยก็อะไรบารอกัลลอฮุลากุมก็ได้เพราะมันยืนหลายคนคนอื่นจะได้ยินด้วยไงบารอกัลลอฮูละกุมาบารักัลลอฮุละกุมบารักัลลอฮุละกะทุกเรื่องเลยในประเทศอาหรับเนี่ยนะเวลาผมเห็นในเฟซอะไรเวลาเขาอะไรกันผมก็จะกล่าวแค่แบบคนอาหรับมาชาอัลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ์ถ้าท่านอ่านที่ผมคอมเมนต์ไปมาชาอัลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ์นั่นคือดุอามาชาอัลลอฮ์ก็คือสิ่งนี้อัลลอฮ์ทรงประสงค์ว่าตะบารักัลลอฮ์และสิ่งนี้มันจะเป็นบารอกัตแล้วเวลาเราเห็นเด็กก็มาชาอัลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ์เวลาเราเห็นคนไปทำฮัจญ์กลับมาฮัจญ์ยันมาบรูรอมาชาอัลลอฮ์ตะบารอกัลลอฮ์ก็ได้มันเป็นประโยคที่อะไรครับคนอาหรับเขาบางทีเขียนติดข้างหลังรถบางทีเขียนติดที่หน้าบ้านเลยทำไมดูเขาฉลาดฉลาดก็คือว่าถ้าท่านเขียนข้างหลังรถมาชาอัลลอฮ์ตะบารอกัลลอฮ์และเราขับรถหลังจากเขาเราอ่านได้เขาเขียนภาษาอาหรับเราอ่านมาชาอัลลอฮ์ตะบารอกัลลอฮ์เราได้บุญแล้วเพราะเราสิเกตวิธีหลอกให้คนสิเกตกับเขาก็ได้บุญเพราะเรากำลังขอดุอาให้เขากับเจ้าของรถแต่ถ้าเรากลัวว่ามุสลิมหลายคนอ่านภาษาอาหรับไม่ออกทำไงงั้นสะกดภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษเลยเวลาคนเห็นข้างหลังปุ๊บมันเป็นสากลหน่อยใช่ไหมภาษาอังกฤษนะมาชาอัลลอฮ์ตะบารอกัลลอฮ์เขาได้สิเกตแล้วเหมือนกับเวลาเราไปทำฮัจญ์ที่นมักกะเส้นทางมักกะมาดีนะให้เวลาตามภูเขาอะนะยอดเขาเขียนอะไรเขาแรกสุบฮานัลลอฮ์เขาที่สองอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามองเขาไม่มีต้นไม้เราเห็นสุบฮานัลลอฮ์นั่นแหละได้ซิกเกตแล้วเราจะทำตั้งแต่ซอย72บ้างไหมแล้วก็เขียนเข้าไปข้างในเลยนะแต่ใครจะจ่ายค่าเช่าป้ายล่ะหรือจะเขียนตามกำแพงเราคือให้เห็นว่าเวลาคนเข้ามาปุ๊บอันนี้คือวิธีทำให้คนอะไรรำลึกถึงอัลลอฮ์อันนี้คือเรื่องของอะไรเรื่องของดุอานะครับเวลาไปแล้วก็เป็นหะดีษมีหะดีษนบีก็คืออะไรเราก็ควรจะกล่าวกันเวลากล่าวดุอาขออนุญาตนิดนึงได้ป่ะไม่ต้องอ่านเยอะหรอกบางคนผมเห็นขอดุอานะเขาเนี่ยกล้ากันวันแรกขอดุอาเลยนะขอให้ตายในอีมานขอให้เกิดมาแบบมีอีมานขอให้ไปรวมตัวกับทุ่งมาชัดแบบอีมานถ้าไอ้2คนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันฟังได้รู้เรื่องจะบอกว่าอะไรอิมัมฉันยังไม่ตายยังไม่ได้ส่งตัวเลยจะให้ตายแล้วเด้อค่อยๆคือดูด้วยว่าดุอาเนี่ยมันดุอาตอนไหนก็เนี่ยตามเนี่ยเลยบารอกัลลอฮ์ในง่ายๆนะครับก็คือบารอกัลลอฮ์อันนี้เรื่องที่หนึ่งใช่ไหมล่ะเรื่องที่สองก็คือให้จัดวะลีมะห์เวลามีการนิกาห์ปุ๊บวะลีมะห์เนี่ยบ้านเราเนี่ยใครจะทำก็ทำนะแต่บ้านเรายังยึดติดแบบเดิมอยู่วะลีมะห์เนี่ยคือต้องนิกาห์ก่อนคนอาหรับเวลาท่านไปงานวะลีมะห์ก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมานั่ง
ผมนิก้าคุณกับลูกสาวฉันไม่มีแล้วเขานิก้ากันก่อนนิก้าเสร็จปุ๊บเราส่งตัวนะคนอาหรับนะบางประเทศนะเขาส่งตัวแบบปิดหอเช่าหอให้เลยสมมติไปเช่าโรงแรมมีรอสอะไรก็ได้แบบโรงแรมที่ดีสุดเลยนะให้มันอยู่ในนั้นแหละทั้งอาทิตย์ลางานหยุดงานเลยลาออกเลยก็ได้แล้วก็อะไรนะอยู่ทั้งอาทิตย์กินข้าวบุฟเฟ่สั่ง7วัน7คืนนี่จะไปภูเก็ตจะไปเชียงใหม่ไปเลยเพื่ออะไรครับเป้าหมายการแต่งงานคือมีลูกไงคนอาหรับถ้าแต่งงานแล้วไม่ลาหยุดเป็นอาทิตย์เนี่ยนะผู้หญิงโกรธมากเลยนะรุ่นใหม่มันต้องทำงานใช่ไหมล่ะบางคนหยุดได้วันสองวันและเห็นพวกเรารุ่นใหม่ลูกหลานเราใช่ไหมล่ะเวลาแต่งงานปุ๊บพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์เขายังล้างหม้อเก็บถ่านไม่เสร็จเลยนะพอตาพ่อผัวแม่ผัวนั่งมองตาเขียวเลยไปไหนไปทำงานหนูลาไม่ได้แล้วอะไรวะเฮ้ยนี่ลูกสะใภ้กูยังไม่ได้อยู่เลยไปถาดเถิดก็ไม่เก็บไปแล้วลูกชายเก็บคนเดียวเขามองภาพอนาคตเลยเนี่ยลูกชายจะอยู่ยังไงวะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าวันนี้ถ้ามันลำบากแบบนั้นใช่ไหมล่ะแปะบุฟเฟ่มาไปจัดโรงแรมมันจบๆไปเช้ามาเนี่ยมันต้องเลาะกันไงแต่เป้าหมายคือต้องการที่จะให้มีอะไรมีลูกแล้วเมื่อนิก้าแล้วเอาส่งตัวไปปุ๊บเวลาวันที่จัดงานน่ะคู่บ่าวสาวมันก็จะได้ยืนจับมือกันแบบสนิทไงแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่มันฟังผมอยู่มันบอกไงครูสนิทกันมาตั้งนานแล้ว ไม่ต้องนิก้าก่อนหรอกอันนั้นเองศาสนาไม่ใช่ศาสนาคือต้องอะไรนิก้าก่อนแล้วก็ถึงจะอะไรเริ่มสนิทกันนี่มันก็โอเคส่วนเรื่องถ่ายรูปผมไม่ยุ่งนะก็ว่ากันไปเอาของผมครอบครัวมีสุขก็แล้วกันแล้วถ้าเรานิก้าแล้วเราก็จึงอะไรมาจัดงานวลีมาการ์ดบางคนเขาจึงบอกเชิญร่วมงานวลีมาการ์ดบางคนเขาจะเขียนว่าขอเชิญร่วมงานนิก้าถ้าร่วมงานนิก้าไปช้าๆกว่าจะเสร็จเป็นชั่วโมงแต่ถ้าไปร่วมงานวลีมาไปถึงได้กินเลยเอาดูการ์ดให้ดีนะไม่เดี๋ยวนี้ต้องเซียนเหมือนกันในเวลาได้รับการ์ดนะไปถึงตาเหลือกแล้วไม่ได้กินข้าวจากบ้านไปนะอัลลอฮ์เริ่มตั้งแต่8โมง10โมงยังไม่ได้กินข้าวเลยโคศกพูดตั้งแต่8โมงพิธีนิก้า9โมงเลิกนิก้าดูออเสร็จ10โมงตกลงกินข้าวเช้าพร้อมข้าวอะไรกลางวันอันนี้คือพูดเรื่องถึงที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราอ้าวเสร็จแล้วเวลายิมหมัดเคยเขาเรียกดูอาอะไรนะดูอาเป่ากระหม่อมเคยเป่าไหมไม่เคยไม่ทันเป่า แฟนมาป่ะนะออกมาด้วยนั่งยิ้มอยู่ข้างหลังอ๋อเห็นแล้วบ้านเราเขาถามอ่ะคือพวกเราไม่สอนก็หวงเป็นหนังจีนเลยวิชาวิทยายุทธ์นะเก็บอยู่คนเดียวไม่บอกไม่กล่าวมันไม่ใช่หน้าที่อิหม่ามมันเป็นหน้าที่ของเจ้าเบ่าผมสอนเด็กผมบอกถ้าเองไม่ได้3ข้อต่อไปนี้อย่ามาคุยเรื่องนี้กันในมันก็นั่งฟังเวลาสอนหนังสือตามเรื่องมันไม่ค่อยฟังเวลาคุยเรื่องแต่งงานเดี๋ยวมันฟังนะ1รับนี่กล้าเป็นมั้ยหึสบายโอเคผ่านข้อ2เป่ากระหม่อมเป็นมั้ยยังไม่ได้เรียนข้อ3ดูอามีเพศสัมพันธ์ท่องได้ยังงั้นไม่ต้องคุยเรื่องแต่งงานอีกตั้งเยอะเองยังไม่รู้เรื่อง3ข้อเนี่ยจำเป็นเลยเองยังไม่ได้เรื่องเลยนะเวลาผมพูดงี้ปุ๊บผู้ใหญ่บางคนได้ยินว่าอาจารย์ไม่ต้องว่าเด็กหรอกฉันมีลูก3คนยังอ่านไม่ครบเลยอ้าวแล้วตกลงซุนนะห์นบีชีวิตจะมีความสุขยังไงมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่สุภาพแต่เป็นเรื่องที่วันนี้ผมได้ยินบางคนบอกว่าอะไรเฮ้ยอ่านดูอาตอนไหนวะแล้วก็อ่านยังไงบางคนมีลูกแล้วยังอ่านไม่เป็นเลยนะซุนนะห์นบีคือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีดูอาแล้วบางคนบอกแล้วตอนนี้อ่านอะไรแล้วเวลาเห็นเป่ากระหม่อมปุ๊บขอมาอัพอิหม่ามไม่ใช่เป็นคนต้องไปจับกระหม่อมผู้หญิงนะไอเด็กที่เป็นเจ้าเบ่าต้องเป็นคนจับเองแล้วมันจำเป็นต้องไปเข้ากับเขาหรอกเองไปเข้าแล้วไปเป่ากันเองก็ได้ซุนนะห์นบีก็คืออะไรครับเหมือนกับที่นบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดแต่งงานท่านดูดีนะแต่งงานกับผู้หญิงหรือซื้อทาสหนึ่งคนเนี่ยนะให้กล่าวอันนี้อัลลอฮ์มาอินนีอัสอัลลูกะคอยรอฮาวะคอยรอมาจับันตาอะไรวะอูซุบิกะมินชัรริฮาวะมินชัรริมาจับันตาอะไรอันนี้ถ้าแต่งงานหรือท่านจะอะไรครับซื้อทาสหนึ่งคน
หรือแม้กระทั่งท่านจะซื้ออูฐหนึ่งตัวน่ะนะดูอาต้นนี้ต้องใช้เอาตกลงเอาคนกับงัวควายไปเทียบคู่กันไงเพราะเรากำลังจะขอดูอาความหมายของมันก็คือว่าโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงประทานสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวผู้หญิงคนนี้แล้วสิ่งที่เกิดกับตัวผู้หญิงคือธรรมชาตินิสัยของเขาเป็นยังไงขอให้ความดีปรากฏก็คือหมายความจะมาเป็นภรรยาเราเนี่ยขอให้มีนิสัยที่ดีขอให้เป็นคนดีและขอคุ้มครองปกป้องว่าอย่าให้ความไม่ดีของเขามันเกิดขึ้นหลังจากนี้กะแล้วก็ที่เป็นนิสัยของเขาก่อนจะแต่งกับเราเขาจะเป็นคนเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวอะไรประมาณเนี้ยนะถ้านิกาแล้วขออัลเลาะห์ให้เปลี่ยนแปลงนี่คือดุอาตอนเป่ากระหม่อมคราวนี้ไอ้คนเป่าใครเป่าอิหม่ามมันก็ดื้อแก่สามีแต่มันไม่ดื้อแก่อิหม่ามเลยอิหม่ามพูดไรเชื่อฟังหมดเลยเพราะอิหม่ามเป่าของเดียวไงอันนี้นะท่านต้องไปสอนลูกท่านนะผมถึงบอกว่าผมเองเนี่ยเรียนทั้งภาษาอาหรับเทียนทั้งมาลายูอ่านทั้งภาษาไทยเนี่ยก่อนผมจะนิกาผมต้องเรียนหนังสือมาลายูกับพี่ชายผมหนึ่งเล่มตั้งแต่มารยาทไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนะไม่ใช่บอกเป็นผู้ชายเป็ดกับไก่ไม่เห็นต้องเข้าโรงเรียนหนังสือมันก็ผสมพันธุ์ได้คุณไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานชีวิตมุสลิมต้องตามแบบอย่างนบีฉะนั้นว่าตามแบบอย่างนบีแล้วนบีเนี่ยลูกสาวของท่านท่านหญิงฟาติมาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่งงานกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยเวลาตอนจะแต่งยังเรียกเข้ามานั่งในห้องยังมีพรมน้ำเลยนะแล้วก็สอนด้วยวันนี้พวกเราเนี่ยมีลูกเขยลูกสะใภ้เคยเตือนเคยบอกก่อนที่จะส่งเข้าห้องไหมแล้วโรแมนติกมันจะเกิดขึ้นไหมการหยอกเย้ากับเศร้าแย่มันจะเกิดขึ้นไหมสักแต่ว่าเป็นคนไม่ใช่ดังนั้นวันที่บอกว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่มันคิดแบบมันเราต้องบอกว่าไม่ใช่ซุนนะห์นบีทุกเรื่องเลยเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลาอ่านดุอาเราต้องให้ลูกเราอ่านแล้วผมไม่ใช่บอกอ่านมาลายูเล่มเดียวกับพี่ชายนะผมต้องอ่านภาษาอาหรับของผมอีก3เล่มแม้กระทั่งแค่คำว่าจะรับนิกาเนี่ยบางคนบอกก็ไปให้อิหม่ามจดมาแล้วต้องผมอ่านของผมเองเนี่ย3เล่มเพื่ออย่างน้อยจะรู้ว่าถ้าอ่านอย่างนี้กล่าวอย่างนี้รับอย่างนี้ใช้ได้ไม่ได้ถ้าคนแต่งมาอย่างนี้เราจะไปยังไงคนแต่งพูดภาษาอาหรับจบอาหรับเราเป็นคนเมืองนอกจบภาษาอาหรับจะแต่งภาษาอะไรเราก็บอกแล้วแต่ท่านถ้าท่านจะแต่งภาษาไทยผมก็รับภาษาไทยถ้าท่านแต่งอาหรับผมก็รับอาหรับถ้าท่านแต่งมาลายูผมก็รับมาลายูแต่ถ้าคนข้างๆบอกเอาภาษาอาหรับก็แล้วแต่เราต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่ซ้อมกันไปว่าอะไรนะไปถึงตรงนั้นจะถามกันว่านะไหนซ้อมสิไม่ได้เสียเชิงชายหมดเราต้องบอกว่าวันนี้ลูกเราจะเข้าพิธีนิกะห์เราต้องเตรียมให้เขาให้พร้อมเลยแล้วต้องให้รู้ว่าประเด็นคือหลังจากนิกะห์แล้วมันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องว่าลูกต้องรับผิดชอบผู้หญิงที่พ่อตาแม่ยายเขาให้เรามาเนี่ยอย่างไรอันนี้แหละคือความสุขแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนมันก็สุดท้ายมันจะเป็นปัญหาไงนะเราจะแต่งยังไงเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องบอกว่าแล้วผู้หญิงจะขอดุอาบ้างเลยไหมกลับกันบังไหนๆเป่าฉันแล้วฉันเป่าบังบ้างได้เปล่าก้าวดิเพราะเป็นดุอาไงอันนี้ดุอาของนบีให้ผู้ชายเป่าใช่ไหมล่ะแต่เราก็บอกว่าเราไม่เป่าเขาก็ได้เราเป็นภรรยาแต่หลังละหมาดเราขอดุอาขอให้ฉันได้เป็นภรรยาที่ตออัตต่อสามีขออัลลอฮ์ให้สามีฉันเป็นภรรยาที่รับผิดชอบเป็นสามีที่ดูแลครอบครัวเป็นพ่อดีๆของลูกเป็นสามีที่ดีของฉันผมมาขอแบบเนี้ยภาษาไทยมีลูกแล้วผมก็ขอผมอย่างนี้แหละภาษาอาหรับบางทีเหมือนไม่ซึ้งอ่ะนะเพราะไม่ตรงใจเราไงซุนนะห์นบีใช่อันนั้นขอไปแล้วแต่ตอนภาษาไทยหลังละหมาดเวลาผมขอผมจะขอคนเดียวนะไปมักกะห์ผมก็ขออย่างนี้แหละเรื่องนึงที่บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นสามีที่ดีของภรรยาขอให้ภรรยาฮามิดะห์เป็นภรรยาที่ตออัตต่อสามีแล้วขอให้ผมเป็นพ่อที่ดีของลูกๆแล้วขอให้ลูกๆเป็นลูกที่ซอลแหละเนี่ยถามว่าขอได้ไหมก็ขอสิแล้วถ้าถามว่าอัลลอฮ์ให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถึงบอกว่าไม่มีใครจะกำหนดเราได้นอกจากใครอัลลอฮ์แต่เวลาลูกไม่ดีบทมันอย่างเดียวเลยแต่ถามเคยขอดุอาให้มันไหมอย่าไปพูดเหมือนคนสมัยก่อนนะที่บอกว่าอะไรนะ
ก็มึงไม่เคยขอดุอาตอนมีเพศสัมพันธ์ลูกมึงถึงได้ดื้อนั่นคือส่วนหนึ่งนะแล้วบางคนหนักสุดคนครูสอนกุรอานนะครูรุชนี่นะเวลาสอนกุรอานเด็กอ่านไม่ได้ไม่ได้เพราะแม่ไม่บิสมิลลาห์ไปแบบนั้นเลยก็มีดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่ามันไม่ได้มาตรงท้ายที่บอกทำไมเด็กมันดื้อทำไมเด็กอ่านไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการไหนเรื่องของการที่เราจะต้องมีมุดาอับะมุลาอับะมีการหยอกเย้ากับเสาแย่เนี่ยอันนี้นิกะห์แล้วนะอ่านดุอาแล้วนะเวลาเข้าห้องข้ามขั้นตอนเลยนะถามว่าเวลาเข้าห้องไปเนี่ยบางคนบอกอย่าไปยุ่งกับมันลูกมันโตแล้วมันจบปริญญาตรีจบปริญญาโทมันเรียนเมืองนอกเรื่องพวกนี้ไม่ต้องสอนมันหรอกไม่ใช่ไปดูนบีเนี่ยแล้วก็คนสมัยนี้ก็เหมือนกันแหละเวลาเราไม่มีขันหมากไม่มีอะไรแต่เวลาไปบางคนก็มีผลไม้ไปใช่ไหมผลไม้ที่ควรจะพกไปน่ะคืออะไรองุ่นแล้วเสร็จแล้วนะพ่อกับแม่อย่าไปเก็บกินคนเดียวนะแบ่งลูกมันไปเข้าห้องแล้วมันก็จะทำยังไงก็ให้เป็นองุ่นน่ะจะใช้มือป้อนจะช่วยกันอะไรครับเอาบางกินก่อนนั่งคุยกันก่อนสร้างความเป็นกันเองไม่คนขออนุญาตนะคนไม่เคยแต่มันสั่นด้วยกันทั้งคู่น่ะค่อยๆเอาองุ่นเนี่ยเป็นตัวอะไรตัวเชื่อมไม่ใช่ปิดไฟก็ไปกันเลยนะไม่ใช่นะนั่นคือเรื่องของศาสนานี่ที่บอกว่านี่คือสุนนะนี่คือแบบอย่างแล้วมันคือสิ่งที่บอกว่าค่อยๆเข้าไปแล้วละหมาดสุนัตชุกอตอัลลอฮ์ก่อนไหมพอเราละหมาดอัสรีอัสอิชาเมื่อกระเด็บเสร็จแล้วเราละหมาดสุนัตชุกอตอัลลอฮ์ก่อนไหมที่เราได้อะไรครับได้นิกะห์วันนี้แล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันหรือเราจะละหมาดสุนัตอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเสร็จแล้วสมาธิมาก็หันหลังมาแล้วก็คุยกันสลามกันยังอยู่ในชุดเข้าใส่ตะละกงเราก็ยังอยู่ในชุดละหมาดสร้างความกระชับก่อนแล้วค่อยๆ คุยให้เขานอนตักก่อนไหมเออไอ้นี่ไม่จะถอดตะละกงอย่างเดียวเลยช้าๆมันพูดเยอะไม่ได้นะมีสื่ออัดคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวไปเปิดหลักสูตรเฉพาะเลยทางใต้ก็มีแล้วนะหลักสูตร1วันกับการที่จะเป็นสามีที่ดีเฉพาะผู้ชายกับการที่จะเป็นภรรยาที่ดีสำหรับผู้หญิงผมเคยจะจัดอบรมแล้วเขาบอกอิหม่ามเอาเรื่องกุรอานอย่างเดียวเฮ้ยอย่าไปยุ่งเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะแต่ครั้งนี้ต้องพูดแบบไม่มีสื่อแล้วต้องพูดแบบแยกเพศชายคือชายหญิงคือหญิงและแบบตอบให้ละเอียดว่าสุดท้ายวันนี้บางเรื่องบางคราวเราก็อะไรนะพลาดอยู่อันนี้เผื่อเด็กวัยรุ่นมันดูนะถ้าถามว่าขอดุอาแล้วก็ตอนมีเพศสัมพันธ์ขอดุอาอะไรนบีบอกเราอันอะฮาดะกุมอิซาอะตะอะฮละฮูกอรบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะจันนิบันชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักกอตนาอันนี้ผู้ชายทุกคนต้องอ่านและบางคนอ่านไม่เข้าคู่อีกเพราะมันมีจบว่าฟากูดียะบัยนะฮูมาวะละดดลัมยะดุรรท่องหมดเลยดุอามีครึ่งเดียวข้างหน้าไม่ใช่ดุอาข้างหลังไม่ใช่ดุอาข้างหน้าเป็นคำบอกตรงกลางคือดุอาตอนท้ายคือผลลัพธ์ไอ้นี่ไม่เข้าครูเขาบอกมาก็ไปท่องหมดเลยอัลเลาะห์ให้อะไรให้นบีมาบอกแล้วว่าเมื่อเราจะมีเพศสัมพันธ์ใช่ตอนมันไม่ทิ้งเราแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์เราก็จึงขอดุอาว่าขออัลเลาะห์ทรงให้ชัยฏอนนั้นออกห่างไกลจากเราและชัยฏอนนั้นออกห่างไกลจากสิ่งที่จะเป็นริสกีก็คือลูกของเรานั่นแหละคือดุอาแล้วบางคนบอกว่าแล้วอาจารย์ตอนไหนอ่านยังไงอ่านเวลาไหนอันนั้นเดี๋ยวไปเรียนตอนหลังนะเอาตอนนี้คือดุอาต้นนี้ถามว่าไม่ถามอ่ะใครยังอ่านไม่ได้ยกมือเดี๋ยวยกกันทั้งหมดยุ่งเลยนะลูกจบประเด็นทันทีก็แล้วเนี่ยนะอันนี้คือเรื่องที่บอกว่าแล้วผู้หญิงฟังไปฟังมาผู้หญิงถามว่าแล้วหนูไม่เคยอ่านเลยแล้วสามีหนูมันอ่านไหมจะไปรู้เลยก็สามีใครสามีมันไงถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมถึงถามเด็กนักเรียนแบบบางทีเด็กมันก็รับไม่ได้เด็กๆตอนหลังบอกว่าถ้าจะแต่งงาน3เรื่อง1รับนิกะห์2ดุอาเป่ากระหม่อม3ดุอามีเพศสัมพันธ์เราเชื่อไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเด็กมันดีมากๆเลยมันจะเข้าห้องแล้วแต่งงานแล้วภรรยาอยู่บนเตียงแล้วมันหยิบโทรศัพท์มาคู่ผมลืมดุอาอะไร
ที่ครูบอกว่าก่อนนอนต้องอ่านดุอานั่นยังดีมันโทรมาถามก่อนนะเล่นจะท่องทันเลยทันครูผมลืมนึกไม่ทันตอนนั้นว่าต้นไหนเวลาบอกปุ๊บได้ครูได้ฮัมดุลิลลาฮิจะจากกันหรอโอเคขอให้ได้ลูกที่ดีนะไอ้นั่นคืออะไรลืมแต่จำได้ว่าครูเคยบอกว่าถ้าแต่งงานลืมอะไรโทรมาหาครูนะมันโทรมานะก็ดีใจกับมันด้วยตอนนี้ได้ลูกชายสองแล้วล่าสุดไปเจออีกคนหนึ่งครูที่ครูเคยสอนไว้ตามสูตรเลยชายคนหญิงคนได้แล้วอีกคนหนึ่งมีลูกสาวสามคนไม่มีลูกชายโทรมาถามครูทำไงได้ลูกผู้ชายบอกไปปุ๊บมันได้ลูกผู้ชายต่ออีกสองคนตอนนี้ในหมู่บ้านมันบอกคนหมดเลยถ้าอยากได้ลูกชายมาถามเดี๋ยวผมบอกให้ตามสูตรครูเลยครูอย่าตั้งตัวเป็นหมอผีกันแล้วกันนะบอกมันบอกว่าบอกเขาได้แต่ห้ามอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแพทย์อย่างเดียวอันนี้คุยขออนุญาตเล่าให้ฟังก็คือว่าของผมมาลูก7คนลูก7คนคนแรกผมบอกขอได้ผู้ชายดูอาก่อนนะแล้วเสร็จแล้วผมก็บอกมันก็มีวิธีของมันที่จะทำยังไงอ่านอะไรประมาณเนี้ยนะมันมีเรื่องอ่านอยู่ก็คือเป็นผู้ชายเวลาคลอดได้ 3-4 เดือนผมหาหนังสือชื่อซอฮาบะห์ทั้งหมดชื่ออุลามะทั้งหมดที่เป็นเล่มของอะไรนะประวัติซอฮาบะห์จะตั้งชื่อลูกหาหนังสือเป็นเดือนจะชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีวะซอฮาบะห์คนไหนนบียังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคนนั้นเล่มยังไงเสร็จแล้วแฟนผมเขาก็ยิ้มบางยังไม่รู้เลยลูกผู้ชายลูกผู้หญิงบางหาแต่ผู้ชายเราก็พูดแบบเรานะก็เราเป็นคนทำแฟนก็เลยบอกตอบไม่อายคนนะบอกก็เราเป็นคนทำก็เราอ่านตามที่เขามูยัดรอบาดมาแล้วเราก็เป็นที่อ่านคือดูอาเป็นกวนอ่านด้วยนะแล้วเสร็จแล้วเวลาเป็นผู้ชายออกมาเป็นผู้ชายคนที่สองผมบอกว่าผู้หญิงยังไม่ได้สาวเลยเป็นผู้หญิงแต่บังเอิญคนที่3ไม่ได้ตามสูตรนั่นแหละเพราะไม่มีสูตรคนที่3ขอแฝดคนที่3ท้องเบิ่มเลยเหมือนแฝดออกมาเกือบ4โลคลอดเองไอ้คนที่3ก็เลยเหมือนมี2คนอยู่ในตัวแต่บอกเป็นผู้ชายคนที่4ผมก็บอกผู้หญิงของผมจึงชายหญิงชายหญิงมะผมบอกพอแล้วลูกสมัยนี้ผักบุ้งยังต้องซื้อเลยผมเป็นคนเชื่อมะนะผมก็เลยหยุดไป6ปีเวลามะผมตายเอาแล้วเอาใหม่ก็มีคนที่5ห่างคนที่5คนที่4คนที่5เป็นผู้หญิงคนที่6ก็ผู้หญิงพอแล้ว6คนนบีมีลูกกี่คนเอา7 9 7เอา7นะตามที่รายงานซอฮีห์7ใช่ไหมผู้หญิงกี่คนเราเรียนเยอะไปลืมหมดแล้วประวัตินบีก็ลืมแล้วนบีมีลูก4คนผู้หญิงผู้ชายกี่คน3ของผมได้ผู้ชาย2แล้วผู้หญิง4ไอ้งั้นต้องเอาให้ครบนบีดีกว่าก็มีคนที่7คนที่7ผมก็บอกภรรยาไปที่อินโดนีเซียไปเจอผอ.โรงเรียนสอน3วันแต่มีฮาฟิซเด็กทั้งเกาะต้องมาสอบเข้านะผอ.ชื่ออับดุลฮาซิบผมก็ยิ้มกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปมีลูกชื่ออับดุลฮาซิบนะแฟนว่ายังยืนอยู่ตรงนี้บอกจะมีลูกชื่ออับดุลฮาซิบไปแล้วคือประมาณว่าเป็นผู้ชายด้วยแล้วเป็นคนที่7ก็ขอดุอาคนสุดท้ายลูกผมที่อยู่ในหน้าปกหนังสือนะก็เป็นคนที่7ชื่ออับดุลฮาซิบผู้หญิงก็4ผู้ชายก็3พอเวลาคนถามมีคนที่8มั้ยพอแล้วได้ตามนบีแล้วผู้หญิง4ผู้ชาย3พอก็ได้จบตรงนี้นั่นคือถึงบอกว่าไอ้เด็กนักเรียนมันถึงได้บอกว่าครูผมตามสูตรครูเลยผู้ชายผู้หญิงสูตรที่ไหนกุรอานไงแล้วก็ทำไมคนอื่นเรียนไม่ถึงมันมีในหนังสือไปอ่านกันเอาเองก็แล้วกันแต่คราวนี้มันมาสอนแบบนี้ไม่ได้ผมจึงบอกว่าคนไม่มีลูกเลยแต่งงาน5ปี10ปีไม่มีลูกเลยมีหนทางมั้ยอายะห์กุรอานอายะห์เดียวอ่านในซูยูต40คืนน่ะนะกับอ่านนั้นเนี่ยนะอาลุนกุรอานที่เป็นกลุ่มนักท่องจำกุรอานไปคุยกันที่กัมพูชาเชคคนอาหรับเป็นคนสอนอ่านอายะห์นี้ในซูยูตหลังจากอ่านผู้หญิงท้องแต่งมา10ปีไม่มีลูกก็ไม่เคยตื่นตะฮัจญุดเลยไม่เคยขอดุอาเลยวิ่งแต่หาแพทย์อย่างเดียวเลยอัลเลาะห์น่ะหายังอ่ะนี่คือพวกเราจุดอ่อน
หมอถ้าวิ่งไปหาแพทย์เสียตังค์เป็นแสนเป็นล้านก็ยอมแต่ไม่เคยหาอัลเลาะห์เลยไอ้คนมีลูกง่ายก็ลูกง่ายจังเลยนะไอ้คนมียากก็มียากจังเลยแล้วถ้ามาหาผมนะผมบอกว่าเอาง่ายๆถ้าไม่มีลูกสูตรผมก่อนนะง่ายๆก่อนนะนบีนูห์ในซูเราะห์กุรอานนบีนูห์ซูเราะห์นูห์นะอัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่เป็นขออัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยียอิสติกฟารอัลเลาะห์ให้3อย่างฝนจะตกฝนไม่ตกก็ตกท่านไปดูเงื่อนไขของการละหมาดขอฝนต้องมีอิสติกฟารต้องกอซินอดแล้วถ้าอิสติกฟารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยียอัลเลาะห์ให้ริสกีแล้วหลังจากริสกีอัลเลาะห์จะให้ลูกนั่นน่ะอัลเลาะห์ตอบแล้ววันนี้ถามว่าคนที่ไม่มีลูก1ละหมาดครบ5เวลามั้ยถ้าคุณยังละหมาดไม่ครบอย่าเพิ่งไปหาหมอสองวันนี้คุณเคยกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันละร้อยไหมถ้ายังลองกล่าวสิสามแล้วปฏิบัติด้วยนะแล้วก็ยกมือขอดุอาอ์สุญูดกับอัลลอฮ์นะลูกไม่ยากอันนี้แบบของผมนะแล้วผมบอกไปหลายคนก็ประมาณเนี้ยก็มีบางคนบอกมีลูกยากมีลูกหมอบอกให้ออกบางคนบอกเกินสามหมอบอกไม่ได้ผมบอกอีหมานยากเก่งกับอัลลอฮ์ป่ะล่ะถ้ายากเก่งกับอัลลอฮ์มีไหมบางคนมีถึงห้าไอ้บางคนบอกสามีเชื่ออาจารย์มันไม่ห่วงลูกห่วงเมียเลยเดี๋ยวแม่ท้องอะไรประมาณนี้เราบอกว่าก็คุยกันให้ดีก่อนถ้าอยากมีสามก็มีอยากมีสี่ก็มีอยากมีห้าก็มีมันเป็นเรื่องที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีลูกเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับทำอยู่ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเมื่อมีลูกแล้วท่านต้องนึกนะครับว่าจะมีลูกกี่คนก็ตามลูกคือเนียมัตลูกคืออามานะวันนี้ไม่ใช่สักแต่มีลูกแล้วก็มันจะเรียนอะไรจะอยู่ยังไงไม่ใช่ท่านต้องวางโปรแกรมและวางแผนให้ดีว่าลูกเราเนี่ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปจะเรียนศาสนาหมดเลยไหมจะเรียนสามัญหมดเลยไหมเราก็เหมือนกันนิ้วมือวันนี้เราก็ต้องเรียนว่าคนนี้เรียนฮาฟิซคนนี้เรียนศาสนาคนนี้จะไปเรียนสามัญไหมจะเป็นทนายไหมคนนี้จะไปเรียนอะไรครับรัฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์ไหมคนนี้จะเป็นพยาบาลไหมอิสลามต้องมีครบทุกศาสตร์นะแต่ถ้าเรียนศาสนาได้หมดก็อัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวหนึ่งยกไปแต่ถ้าครอบครัวอื่นในกำปงหมู่บ้านเราก็ค่อยคุยกันว่าเราจะเรียนอะไรนะครับอันนี้คือเรื่องของอะไรเมื่อเรามีลูกแล้วคราวนี้เมื่อกี้ที่บอกเราเริ่มต้นกับการเข้าห้องเราจะละหมาดเรานอนหนุนตักกันใช่ไหมท่านมาดูอันนี้ท่านหญิงไอชาร์ดิอัลลอฮ์อันฮาบอกว่าคุณตัวอักตะซิลุอานะวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอินาอินวาฮิดตักตะลิฟุไอดีนาฟีฮิมินัลญะนาบะอันเนี้ยมีมั้ยพวกเราสามีภรรยาอาบน้ำในภาชนะเดียวกันถ้าย้อนไปก็รอซูลุลลอฮ์ต้องไม่ใช่อ่างในห้องน้ำโรงแรมต้องย้อนไปแบบหนังจีนที่มันเป็นถังใหญ่ๆเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอ่างแบบในโรงแรมใช่ไหมเอาบ้านใครมีอ่างอาบน้ำไหมมีไหมไม่ได้ถามว่าเคยอาบน้ำอ่างเดียวกันไหมถามว่ามีอ่างก่อนเปล่าสองก็คือวันนี้สมัยก่อนเขาอาบน้ำแบบอ่างใบเดียวกันใหญ่ๆถังเหมือนถังแช่น้ำใช่ไหมล่ะแล้วเสร็จแล้วเข้าไปอยู่กันในนั้นสองคนอาตาเราบอกไม่มีอ่างไม่มีถังเคยอาบน้ำให้กันไหมเคยถูขี้ใครฟอกสบู่สระผมให้กันไหมไม่อยากจะนึกอาจารย์ของฉันไม่มีแล้วอย่ามาถามแบบนี้นะบางคนบอกฉันระยะไม่มีอย่าถามแบบนี้นะท่านจำชื่อไม่ได้อายุ106ปีบอกว่าถ้าฉันจะตายแบบโสดฉันขอไม่ตายอายุ106ปีภรรยาตายยังมีภรรยาใหม่เลยนะ106ปีนะเดินเตะปี๊บจะไหวกว่าไม่รู้นะเขาไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่คิดว่าฉันต้องการตายในสภาพที่เป็นคนที่แต่งงานฟาวซีอายุเท่าไหร่60มีเหอะนะมีหาคนที่คุยกันรู้เรื่องนะเราไม่ได้บอก60ไปมีเมียเด็กนะอันนี้เตือนด้วยเหมือนกันคนที่อายุ60ไปมีเมียเด็ก20ไม่แนะนำทำไมไม่แนะนำคุณไม่ได้คิดเรื่องจะใช้ชีวิตถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ถ้าเรา60เราหาเขา55หรือจะหาเยอะกว่าก็ได้เขา70ไหวป่ะล่ะเพราะเราต้องการที่จะตายแบบแต่งงานใช่ไหมล่ะเนี่ยคือเรื่องที่บอกว่าวันนี้เนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยบางทีก็อะไรครับไม่ใช่นอกลูกนอกทาง
แต่บางทีหาเวลาเราพูดเรื่องของว่าเราซูรุลลอฮ์กับภรรยาอาบน้ำในภาชนะเดียวกันเนี่ยนะบ้าอายไม่ใช่แก้ผ้าท่านก็นุ่งกระโจมอกนั่นแหละแล้วก็สระผมให้กันเห็นเวลาผู้หญิงเวลาเขามีตังค์เนี่ยเขาว่างเห็นไหมไปตัดผมน่ะไปทำอะไรไปสระผมใดผมใช่ไหมล่ะทำไมแม่สามีทำให้ล่ะตังค์ก็ไม่เสียอาจารย์แค่หวีผมมันยังไปทำให้เลยมันต้องบอกว่านบีเนี่ยคือสุดยอดของความโรแมนติกเลยนะนบีคือสุดยอดของแม่ทัพนบีคือสุดยอดของทุกเรื่องแต่เราไปจับเรื่องเดียวแต่เวลาเรื่องโรแมนติกใช่ไหมไม่ไปไกลเด้อๆกลับไปมาจะมาทำเป็นแมวเคยเห็นแมวไหมดูสารคดีมูเช้าดูสารคดีช่องอะไร36นกอะนะเวลาเห็นนกแค่นกอะนะมันถ่ายช้าๆไงมันแสดงออกถึงความรักกับการที่จะได้เป็นคู่กันก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะนะนกมันยังแสดงออกความโรแมนติกเลยนะทั้งนกทั้งไอ้ตัวนาคเป็นตัวอะไรมูเช้าดูช่อง36อะนะสารคดีอะเวลาดูปุ๊บเราก็บอกบ้านผมตอนนี้เคยเลี้ยงนกเขาตัวละ 5,000 แมวกินทั้งอยู่ในกรงเลยนะเอามาจากนู่นเลยสงขาวางปุ๊บเช้านอนก่อนกลับมาตื่นเช้ามาดูอีกทีไปแล้วเหลือแต่ขนตอนนี้ไม่เลี้ยงแล้วมันมาทำรังอยู่ตามชายคือบ้านแล้วเราก็ไปซื้อข้าวมาวางให้มันกินเออเลี้ยงแบบธรรมชาติดีกว่าเป็นสวนสัตว์ในบ้านไปแล้วแล้วเราก็นั่งดูมันจูจีจูจีกันตามสายไฟอะไรประมาณนี้นกมันยังมีความรักเลยนะมีความโรแมนติกนะวันนี้ไม่ต้องบอกอายุนะอายุเพียงตัวเลขอันนี้สนิทกันหน่อยนะเอ่ยชื่อได้คนเดียวยีมูฮัมหมัดเคยให้ภรรยานอนตักไหมละหมาดเสร็จแล้วอย่าถาม คือมันเป็นว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปมุ่งตรงเรื่องเพศสัมพันธ์แต่มันเป็นเรื่องที่บอกว่าเรานอนคุยกันเนี่ยเอาละหมาดเสร็จแล้วนอนตักก็ได้แล้วเราก็คุยแล้วเราก็ลูบผมให้เขาถามว่าเขาจะอบอุ่นไหมผู้หญิงนั้นเหนื่อยตัวเป็นเกลียวเลยนะไม่มีประเทศไหนเหนื่อยกว่าเอเชียนะคนไทยก็หนึ่งในนั้นที่โคตรเหนื่อยเลยผู้หญิงแต่ผู้หญิงต้องการคำเดียวอะไรนะคำชมทำกับข้าวเหนื่อยอะไรเหนื่อยไม่ว่าเลยนะสามีอย่าบ่นอย่างเดียวเหนื่อยไหมเธอเวลาทำเสร็จไม่เคยกินอะไรที่ไหนอร่อยเหมือนกับบ้านเราเลยฝีมือคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้แค่เนี่ยนะฝืนชมก็อะไรนะเขาก็ดีใจนะไอ้นี่เขาทำเป็นแทบตายเลยใช่ไหมปลาหมอน่ะดีตลาดเดี๋ยวนี้มันขอดเกล็ดใช่ไหมสมัยก่อนต้องซื้อมาต้องมาขอดเกล็ดเองปลาดุกต้องทำเองใช่ไหมล่ะสามีอยากกินสู้ไปซื้อมาแล้วขอดเกล็ดทำให้นะกินเสร็จมันจะขอบใจสักคำชมสักคำมีไหมไม่มีย่อมึงผลหน้าอดอันนี้ผมมาโดนผู้ใหญ่เขาสอนมาจนกระทั่งเคยตัวไปแล้วผู้หญิงเวลาตั้งท้องเราต้องสอนลูกหลานเรานะมันจะปวดมันจะเมื่อยสารพัดเลยนะเป็นกันไหมตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหม เป็นจนตายได้ป่าวไม่รู้ เขาบอกว่าผู้หญิงเวลาตั้งท้องเนี่ยมันจะตึงทั้งตัวใช่ไหมล่ะขามันจะตึงให้หมอนวดยังไงก็ไม่หายผู้ชายสามีต้องเป็นคนถีบโคนขาอัลลอฮ์แล้วว่าเกิดมาก็ไม่เคยทำเอาว่าเพื่อนลูกแล้วเราก็ต้องท่องว่าอะไรนะเขาลำบากเพราะเราทำให้เขามีครรภ์มีลูกแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนสรีระร่างกายของเขาเนี่ยเพราะท้องเนี่ยมันไปทำให้หนังทุกส่วนเลยนะตึงหมดใช่ไหมล่ะเวลาถีบปุ๊บนอนสบายเลยนะแล้วท่านลองคิดดูมี7คนนะก็ต้องถีบตั้ง7คนนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะทำได้แล้ววันนี้ถามว่าอายไหมไม่อายกลางคืนก่อนนอนต้องบีบขานวดให้เขาก่อนเวลานวดเราไม่ได้นวดเพราะเป็นคนรับใช้แต่เรานวดว่าไงนะเขาเป็นคนที่ทำให้เราไม่บาปเขาเป็นคนที่ทำให้เราได้มีลูกเขาเป็นคนที่อยู่คู่กับเราเวลาเราป่วยเวลาผู้ชายไม่สบายใครเป็นคนดูแลไอเดือนรอมฎอนที่ไปเยี่ยมกันนะที่นอนอยู่บนเตียงกันนะลุกเข้าห้องน้ำไม่ได้คานยังเจ็บเลยนะขาขนนั่นนะเข้าเลยเราบอกว่าเป็นไรเดี๋ยวใช้ไม้เราก็อายผู้ชายนะไปเป็นไรบ้างกอดคอ
เขาจะเซเพราะเราอ่ะเซเราก็มานั่งนึกถ้าไม่มีเมียใครจะดูวะเนี่ยพยาบาลมันจะดูแบบนี้มั้ยแล้วลูกจะดูได้แบบภรรยามั้ยแล้วยิ่งเข้าไปในห้องสุขานะห้องอาบน้ำจะก้มถอดกางเกงยังถอดไม่ได้เลยนี่คือที่บอกว่าภรรยาน่ะเขาสุดๆกับเราแล้วใช่ไหมแต่ถามว่าพวกเราผู้ชายน่ะเคยสุดแบบนี้ไหมมึงไปเรียกลูกไหมให้ลูกทำให้เราไม่กล้าเราไม่ทำดังนั้นถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นสามีนบีจึงบอกสั้นๆว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะฮลิคนที่ดีที่สุดของพวกท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวแล้วครอบครัวเราเบอร์แรกคือใครภรรยาคนต่อไปคือใครพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อยู่เอาพ่อแม่ก่อนนะแล้ววันนี้ถ้าเรามีภรรยาคนที่ต้องดีกับเขาด้วยคือใครพ่อตาแม่ยายเราต้องสอนลูกว่าวันนี้แต่งงานไม่ใช่แต่งกับผู้หญิงคนเดียวแต่เราต้องแต่งกับครอบครัวเขาด้วยนะแล้วครอบครัวเขากับครอบครัวเราต้องไปด้วยกันได้ด้วยนะและชีวิตมันก็จะมีบรอกัตแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าไม่สำคัญเรารวยกว่าไม่คุยเรื่องรวยเลยนะนะครับซุนนะห์นบีก็จึงบอกว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับอาบน้ำกลับไปนะวันนี้นะก็ไปถูให้กันนะแล้วก็ปากก็ระวังด้วยนะไม่จะถูไปถูมาดูด้วยผู้หญิงมันอินกับเราไหมเอาหล่อนี่ปั้นควายได้เป็นตัวอะไรกี่ใครเธอเนี่ยไม่รู้เวลาเล่นกำลังจะอินเลยใช่ไหมล่ะไปบอกปั้นควายได้เป็นตัวเอาพอเบาๆพอประมาณพอแต่เรื่องนึงต้องเตือนแล้วห้ามเลยก็คือว่าอย่าบอกว่าหลังเธอเหมือนหลังมะฉันซิฮาดการหย่าเมียทางอ้อมคือเปรียบเมียเหมือนแม่นั่นถือว่าหย่าเลยนะห้ามแตะเนื้อต้องตัวถือว่าต้องไปตลาดเลยแหละฉะนั้นถ้าจะอาบน้ำอาบได้จะจับมือตัดเล็บให้อะไรประมาณเนี่ยนะทำได้หมดเลยแต่ห้ามเอาอวัยวะเมียเปรียบเหมือนแม่เราเด่นขาดอันนี้เตือนไว้ก่อนเดี๋ยวพอบางทีไปถูไปถูมาเอาหลังเธอเหมือนหลังมะฉันเลยนะอันนี้ในกุรอานเขาเรียกว่าซิฮาดเป็นหุกกลมหนึ่งของการหย่าโดยที่อะไรครับผู้ชายไม่รู้ตัวแล้วบางทีจะต้องอะไรครับถ้าไม่หย่าต้องไปเสียค่าปรับค่อนข้างจะรุนแรงมากนะอันนี้คือเรื่องอาบน้ำครั้งนี้เราบอกอาบน้ำสาวจะยากและรุ่นเรายิ่งรุ่นเราอาบเคยตัดเล็บให้กันไหมอาจารย์แต่ละเรื่องมันไม่น่าจะเป็นไปได้สักอย่างหนึ่งเอาง่ายๆสุดเลยเคยกินข้าวแล้วก็เคยตักกับข้าวให้เขาก่อนไหมเมียเราเนี่ยก็ทำให้เราได้ทุกอย่างเลยนะแต่เมียเราเนี่ยเขาตักให้เรานะแต่เราเนี่ยนะรอกินอย่างเดียวแค่จะตักให้ก่อนนะยังไม่ตักเลยนะมันก็น้อยใจเหมือนกันนะลองตักให้เขาดินั่นคือซอดาเกาะนั่นคือผลบุญเลยนะอันนี้เดี๋ยวหาว่าเอาเรื่องครอบครัวมาเล่าเพราะเป็นเรื่องครอบครัวเวลาไปกินซีฟู้ดกินกุ้งนะภรรยาผมแพ้กุ้งคันไม่เป็นไรคารมายมีกินไปก่อนผมต้องนั่งปอกเปลือกอะไม่ได้กินนะปอกให้เขาเราเนียดว่าอะไรนะเราทำหน้าที่ของสามีปอกให้ลูกถ้าฟันไม่ดีเวลากินปูต้องกัดกรามอะนะบางหลังไม่ไหวใช้ค้อนทุบใช้ช้อนทุบอะไรประมาณเนี้ยนะให้ลูกกินลูกกินเรามีความสุขภรรยากินเราก็มีความสุขถามว่าเราทำได้ไหมล่ะนะครับก็อันนี้ฝากไว้แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เราจะมีความสุขเราจะอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นปัญหามากที่สุดไม่อยากได้ยินไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราก็คืออะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงนะห้ามนำมาเล่าเด็ดขาดอันนี้ถือว่าเลวมากวันเลวตุบินแล้วขอคุ้มครองเลยนะขอรอคุ้มครองเลยอย่านำเรื่องบนเตียงมาเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดบางคนบอกว่าก็มันไม่ดีไม่ดียังไงก็ห้ามบอกให้อยู่กันแบบอะไรนะปรึกษากันเองแต่ถ้าจะปรึกษาก็ห้ามเล่าเรื่องแต่ท่านเชื่อผมอย่างหนึ่งนะไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่เขาจะปกปิดความลับของเราให้มันบอกว่ารักเรายังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องไปบอกคนอื่นถ้ามีอะไรสุดๆเลยนะพ่อแม่พ่อใครก็ได้ข้างหนึ่ง
ผู้หญิงก็ไปคุยกับผู้หญิงผู้ชายก็ไปคุยกับผู้ชายดังนั้นที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธมากเลยนะกับการที่อะไรครับที่นำเรื่องของในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงไปเล่าให้เพื่อนบ้านให้ใครต่างๆฟังแล้วถามว่าในสังคมมีไหมมีแล้วถ้าจะถามอาจารย์เรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องพูดให้หมดพูดพอประมาณว่าโอเคอย่างนี้อย่างนี้แต่ต้องถ้าเป็นผู้หญิงคุณต้องมีผู้หญิงอยู่นะถ้าภรรยาผมอยู่คุณเป็นผู้หญิงคุยแต่ผมฟังเอาคุณเล่าไปผมฟังเฉยแต่ถ้าดีที่สุดไม่ต้องเล่าดังนั้นบางเรื่องจะคุยก็คืออะไรนะต้องเป็นเรื่องที่ควรจะอะไรทำให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วก็อะไรครับมันไม่เสียหายทั้งสองฝ่ายถ้าในกุรอานจะมีเรื่องของผู้หญิงดื้อผู้หญิงดื้อสามีเตือนก่อนสามีเตือนยังไม่เชื่อทำไงไม่คุยด้วยแต่ห้ามเกิน3วันไม่คุยด้วยยังดื้ออีกตีด้วยตีได้นะเขาไม่ได้ตบนะตีหมายความว่าตีแบบเด็กนักเรียนเลยเอายืนวันนี้บอกให้คุมหยาบไม่คุมออกไปข้างนอกใช่ไหมยืนเตือนก็แล้วบอกก็แล้วแล้วก็ตีที่ขาแบบตีแบบรอยยิ้มนั่นน่ะในบ้านเขาจึงบอกต้องมีไม้หวายมีไม้เรียวเผื่อเมียทำผิดลูกทำผิดแต่วันนี้ไม่อะไอ้ทำผิดศาสนาเฉยแต่เวลาทำผิดในสิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาโกรธกันเอาเป็นเอาตายเลยใช่ไหมล่ะอันนี้เรื่องของวิถีชีวิตก่อนเกิดความรักใช่ไหมโรแมนติกใช่ไหมคันนี้มาเรื่องของการต่ออันท่านพี่น้องถามว่าท่านมีครอบครัวเนี่ยวันนี้รักกันไหมเคยนอนแล้วก็ตะแคงมองหน้ากันไหมบางคนบอกไม่ฉันสุนันท์นบีนอนตะแคงขวาไอ้สามีก็ตะแคงขวาผู้ชายไอ้ผู้ชายตะแคงขวาผู้หญิงก็ตะแคงขวาผู้หญิงก็ตะแคงขวาจะมาหาผู้ชายไอ้ผู้ชายก็หันหลังตะแคงขวาบอกฉันจะสุนนะตะแคงซ้ายก่อนก็ได้แล้วก็คุยกันก่อนหรือจับเข้านอนแขนก่อนแล้วก็คุยกันก่อนก็ได้บางคนบอกไม่ฉันอ่านไลล้อแล้วฉันไม่คุยคำพูดสุดท้ายฉันอ่านไลล้อแล้วฉันไม่คุยไอ้นั่นงั้นก็เปิดไฟนั่งคุยกันก่อนเพราะบางทีเวลาที่คุยที่ดีก็คุยตอนไหนตอนทานข้าวแต่ถ้าจะทะเลาะกันก็ต้องบอกว่าท่านต้องไม่ทะเลาะให้ลูกเห็นสามีภรรยาทุกคู่เลยนะถ้าท่านจะทะเลาะกันนะตกลงกันก่อนเลยนะตอนแต่งงานว่าถ้าจะทะเลาะกันต้องไม่ให้ลูกเห็นและใครได้ยินคุยกันในห้องสองคนเอามีอะไรพูดมาไปเห็นอะไรได้ยินอะไรมาพูดเลยแล้วชีวิตมันก็ไม่ทะเลาะหรอกแต่ถ้าท่านทะเลาะกันเสียงดังในชาวบ้านเดี๋ยวไปแล้วเป็นปีเป็นคุยเลยพวกโหมโรงมาเยอะมันไม่ต้องการให้ใครได้ดีกว่าใครหรอกเราก็ต้องปกป้องแล้วก็อะไรอย่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกเสแสร้งก็ต้องทำถ้าให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่รักกันแล้วก็อยู่กันด้วยกันอะไรครับด้วยความดีแล้วก็ที่บอกว่าวันนี้เรารักกันเราบอกว่าผมเคยขอดุอานี้แล้วนะผมไปเห็นโต๊ะกีโต๊ะวังคู่หนึ่งที่อยู่ที่คุมาตอนแต่งงานใหม่ๆพ่อตาแม่ยายพาไปเยี่ยมญาติเขานะที่เขาตายไล่ๆกันนะครูอยู่คุกผู้ชายก็แก่ผู้หญิงก็แก่แต่วันผมมาเขายังอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาตายใกล้ๆกัน3หรือ4วันเองสามีคู่เนี่ยของคู่อ่ะนะผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมบอกว่าผมก็เลยบอกว่าผมอยากขอดุอาแบบนั้นถ้าผมตายถ้าเธอตายก่อนผมจะหยอกภรรยาผมจนกระทั่งเขาขำแล้วถ้าวันไหนเธอตายผมแต่งงานเลยนะตอนไหนๆก็มาละหมาดเธอหมดแล้วญาติฉันมาหมดคนรู้จักมาหมดเลยแต่งงานแบบไม่ต้องเลี้ยงข้าวเขาบอกอ๋อคิดไปแล้วเหรอเอ้าก็เธอตายฉันจะอยู่ยังไงเพราะผมเป็นคนนอนคนเดียวไม่หลับวันนั้นเขาไม่อยู่จะซักเสื้อยังจะกดสตาร์ทไม่เป็นเลยนะเขาไปโรงพยาบาลแล้วใครจะหุงข้าวให้กินวะเนี่ยแล้วซื้อกับข้าวตลาดก็กินข้าวที่บ้านวันไหนถ้าเขาซื้อกับข้าวมาแล้วใส่สำรับนะผมกินคำแรกผมรู้เลยว่าเขายิ้มขอโทษวันนี้ไม่ไหวไม่ได้ทำกับข้าวไปซื้อมาคือกินจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่ฝีมือเขาแล้วถามว่าแล้วถ้าเขาตายผมจะอยู่ไงกินได้กินอะไรก็กินได้แต่บอกว่าชีวิตมันไม่เหมือนกันผมเลยบอกว่าถ้าตายก็ให้เราตายแบบตกีก็ตะวังที่อยู่ที่คู่นะในทิศเดียวตายพร้อมกันเลยประมาณนั้น
ขาบอกแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็อย่าไปคิดมันดิมันก็อยู่กันเองไปมัวแต่ห่วงกันแล้วไม่ห่วงเราเลยไงหรือถ้าฉันจะตายก่อนก็ไม่เป็นไรเธออยู่กับลูกไปเพราะเธออยู่ได้เพราะผู้หญิงส่วนมากที่เห็นตอนนี้ผู้ชายเราตายก่อนนะเพราะผู้หญิงจะอยู่กันอายุยืนนะทำไมผู้หญิงอายุยืนเพราะอะไรห่วงสุขภาพจังเลยเห็นไหมตอนท้องก็ไม่กินน้ำมะพร้าวหรืออะไรประมาณเนี้ยนะห้ามเพียบเลยนะตอนคลอดแล้วก็ต้องอยู่ไฟต้องกินยาขมๆต้องไม่กินน้ำแข็งต้องผมเลยบอกว่าโอ้มิน่าบางจังหวัดผู้หญิงทั้งกระปงเลยนะสามีตายหมดแล้วผู้หญิงอยู่อายุ80 90เลยนะเพราะเขาไม่กินน้ำแข็งบางคนน่ะคลอดลูกปุ๊บไม่กินน้ำแข็งเป็นปีเลยนะเพราะจะทำให้มันเย็นในตัวใช่มั้ยล่ะเราก็บอกว่าอ๋อมิน่ามึงไม่ตายกันเนี่ยนะพวกเราถึงได้ตายก่อนผู้ชายเนี่ยก็จึงเป็นภาระผู้หญิงไงฉะนั้นเราก็บอกว่าลูกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้ากับภรรยาได้ดีกว่าเรางั้นเราตายไปเถอะให้เขาอยู่กับลูกดีไหม แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขบางบ้านเขาคุยกันได้นะพ่อแม่ลูกนะก็โอเคไงอ้าวเรื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีฝากคำเตือนเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายก็คือว่าแล้ววันนี้เราทุกคนเนี่ยบอกว่ารักเราอยู่ในดุนยาเราเหน็ดเหนื่อยเราเก็บเล็กผสมน้อยอยู่ด้วยกันจนมีบ้านมีรถเนี่ยนะอยากไปอยู่ในอาคิเราะห์ในสวรรค์ด้วยกันไหมเราต้องพูดประโยคนี้กันบ่อยๆนะเราจะไปสวรรค์ด้วยกันนะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าฉันจะไปสวรรค์เธอก็อย่าเป็นเหมือนภรรยานบีนูห์นะฉันไปละหมาดเธอก็ดูทอทัดกับลูกผมไปบรรยายไอ้นี่ก็บอกด้วยวันนึงไปแต่บรรยายอะไรประมาณนี้เราต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยนะว่าเราต้องไปด้วยกันทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ทำยังไงหะดีษนบีบอกว่าท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์พูดได้แรงงานว่าถ้ากลางคืนเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์รอจุลันอัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์จะรักใครผู้ชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมากลางคืนแล้วละหมาดก็มาฟะซอลลาก็คือตะฮัจญุดน่ะว่าไอ้ก็รออิมรออาตาฮูแล้วเขาก็ปลุกสกิดใครภรรยาฟาอินอาบัดแต่ถ้าภรรยาดื้ออีกหน่อยขออีกหน่อยไปก่อนได้ประมาณเนี่ยนะนาดอฮาฟีวัจญะฮิฮาอัลมาเอาน้ำพรมเลยลองดิลองมึงลุกขึ้นมาด่าไม่รู้เรื่องรู้ราวบอกกูจะนอนมึงไม่รู้หรือไงอันนี้เราต้องคุยกันก่อนหน้าไม่เสร็จเดี๋ยวกลับไปทำซุนนะห์แล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเดี๋ยวกูตบแล้วกูจะนอนดุกูเป็นลูกเลยไอ้บ้านเนี่ยนะถ้าผู้ชายตื่นก่อนก็ให้ปลุกภรรยาถ้าปลุกแล้วไม่ลุกยังให้เอาน้ำพรมเลยนะตรงกันข้ามรอฮิมัลลอฮุอิมรออาตันอัลลอฮ์ก็เมตตาผู้หญิงภรรยานะถ้าผู้หญิงเป็นคนที่ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ละหมาดตาหยุดกิยามุลเลนให้เขาปลุกสามีด้วยแต่ถ้าว่าฟาอินอาบาสามีดื้อไม่ลุกเหมือนกันนาตฮัดฟีวัจญีอัลมาให้เอาน้ำผมดูแบบอย่างที่นบีสอนก็คือว่าไม่ใช่เรื่องดุนยาไม่ใช่ตอนกลางวันไม่ใช่เพศสำคัญอิบาดะห์เพื่อตออัตกับอัลลอฮ์ก็ต้องไปด้วยกันเอาในนี้ใครทำมั่งใครเคยผมน้ำกันแล้วเคยยังแล้วลุกขึ้นมามองตาเขียวเลยไหมออกงั้นโชคดีไปนะฉะนั้นวันนี้เรามัวแต่มาคนเดียวไงที่บอกว่าบางทีเราไปละหมาดคนเดียวลืมคนข้างหลังบางทีเราลุกตะฮัจญุดคนเดียวลืมคนข้างหลังอันนี้สามีภรรยายังให้อะไรนะปกกันเลยแล้วถามว่าลูกล่ะเราก็ควรจะเรียกพวกเขาด้วยนะครับอันนี้คือเราจะไปสวรรค์แล้วแล้วก็ไอ้เรื่องมี2มี3มันนั่นไม่เกี่ยวกับเรานะเราเอาครอบครัวมีสุขก็คือว่าวันนี้ถ้าเราอยู่กันแล้วเราจะทำยังไงแล้วใครจะมี2มี3ก็คือนบีก็มีหลายท่านเหมือนกันแต่ว่าการมีนั่นก็คืออะไรนะเรื่องของการให้ความยุติธรรมให้ความรักแต่เชื่อนบีบอกว่าผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนยังไงก็ไม่ยุติธรรมผมมีลูก7คนนะถามว่ารักลูกเท่ากันไหมพวกเราจะชอบคนที่พูดเก่งแต่ไอ้คนที่มันเชื่อฟังเราส่วนมากจะไม่ค่อยพูดใช่มั้ยล่ะและก็ไอ้คนโตที่มันเหนื่อยมากับเราเนี่ยนะไม่ค่อยได้อะไรอ่ะ
ไอ้เลขที่เป็นคนเลขอ่ะบ้านก็ได้รถก็ได้อะไรก็ได้ทำไมได้คนเลขแต่คนจีนมีกงสีใช่ไหมแต่มุสลิมมาเลยอยู่เราอ่ะไอ้ตัวเลขได้หมดเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยมึงอ่ะบางทีโมโหนะไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านก็ได้โฉนดก็ได้ที่ดินก็ได้พวกโตๆต้องไปตลอนตลอนใช่ไหมล่ะเราก็เลยบอกว่ามีลูกกี่คนไม่เป็นไรแต่ต้องสอนให้ลูกรู้ว่าถ้าย่อไม่อยู่มะไม่อยู่ลูกต้องรักกันนะวิธีทำให้ลูกรักกันทำไงท่านก็ต้องใช้สำรับกับข้าวเราเป็นบทเรียนตอนผมมีลูก5คนผมไปซื้อกุ้งมา8ตัวลูก5คนก็มีสามีภรรยาพ่อลูกพ่อเมียก็ได้พ่อแม่ลูก5คนก็เป็น7ผมซื้อกุ้ง8ตัวไอ้กุ้งโลตัวใหญ่ๆเลยนะซื้อปุ๊บแล้วก็ต้มเสร็จแล้วก่อนจะกินผมจะสอนลูกว่ากินข้าวต้องให้ย่อตักก่อนแล้วหลังจากนั้นมาแล้วหลังจากนั้นพี่คนโตไอ้คนเล็กมันนั่งมองสุดท้ายทุกทีอ่ะหนูอ่ะคงเป็นคนเล็กถ้าย่อไม่อยู่เองต้องฟังบังนะไม่ใช่น้องบังต้องไปฟังน้องนะผมจะสอนผมนี่นะคราวนี้วันเนี้ยเรามีต้มยำปูไอ้ต้มยำกุ้ง8ตัวนับซิมีกี่คน7กุ้งมี8ตัวคนมี7คนจะแบ่งยังไงไอ้คนโตบอกให้ย่อคนที่2ให้มะคนที่3เฉยให้ย่อให้มะไอ้คนที่ไม่ตอบมันพูดว่าไงรู้มั้ยต้องยอมมันมะถามหนูใช่ป่ะล่ะถ้าหนูเป็นคนตอบงั้นก็ต้องให้ฉันเออมันกินคนเดียว2ตัวที่เหลือคนละตัวนั่นแหละแค่นี้คือให้ดูว่าจริงๆมันต้องให้ย่อกับมะแบ่งคนละครึ่งใช่ไหมหรือเดี๋ยวย่อเอามาก็แบ่งคนละส่วนไอ้นี่มันบอกว่าถ้าให้หนูเป็นคนตอบงั้นก็ต้องให้หนูตกลงมันได้กินคนเดียว2ตัวที่เหลือคนละอะไรคนละตัวเนี่ยลูก5คนถามว่าเหมือนกันไหมจะโกรธมันไหมไอ้คนดีมันไม่พูดล่ะไม่ใช่คนนั้นไม่ดีเนี่ยแต่คนพูดเก่งอ่ะมันจะได้อะไรนะถ้าเขาได้5บาทมันได้10บาทถ้าเขาซื้อของมันก็ดีเยอะกว่านะครับอ่ะสุดท้ายขออนุญาตนำแบบอย่างเป็นการเตือนอย่างนี้ว่าเตือนตัวผมแล้วเตือนพี่น้องด้วยกันก็คือว่าเตือนผู้ชายเลยยัมบารีลิรอจูลีไอยากูนาฟีอาฮิลีกัสซอบีวะอิจากานาฟิลเกามีอูจิดารอจูลันคุณสามีทุกคนเวลาถ้าท่านอยู่ในบ้านนะคำพูดที่ท่านลุกมานได้สอนไว้ก็คือว่าท่านจะต้องเป็นเด็กแต่เวลาออกนอกบ้านให้เป็นสุภาพบุรุษแต่ไม่ใช่อยู่นอกบ้านเป็นคนยิ้มแย้มร่าเริงยิ้มแย้มร่าเริงแต่กลับมาบ้านยืนเป็นยักษ์อันนี้เราในสังคมที่จะเห็นใช่ไหมดังนั้นสามีทุกคนเนี่ยอยู่บ้านให้เป็นเด็กท่านก็ย้อนกลับไปผมไม่รู้ย่อผมกีผมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเล่นคนสมัยก่อนทำไงอยากให้ลูกขี่ม้าตัวเองก็ขานใช่ไหมอยากจะเป็นควายให้ลูกขี่ใช่ไหมล่ะเอาลูกไปนั่งที่ขาแล้วเขย่าขี่ม้าใช่ไหมนั่นแหละคือพ่อแม่สมัยก่อนอยู่กับลูกเหมือนเป็นเด็กเล่นกับลูกได้แต่เวลาออกไปข้างนอกบ้านก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นถ้าจะให้ครอบครัวมีความสุขก็จงอะไรนะคุยกันในบ้านแต่ไม่ใช่เล่นกระทั่งแบบลูกไม่รู้จักหัวพ่อแม่แล้วนะอันนี้ก็เยอะไปนะนะครับก็สิ่งต่างๆที่มันผิดมันพลาดหรือยังไม่ได้ทำถ้าเป็นสุนนะเราก็ไปคิดแล้วก็อย่าไปคิดสั้นๆว่าสุนนะคือทำได้บุญไม่ทำไม่เกิดโทษเราจะไม่เห็นค่าแต่ถ้าเราคิดว่าสุนนะคือแบบฉบับแบบอย่างตัวอย่างที่ดีของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่เราทุกคนนั่นจะเดินตามแล้วเราก็ให้ได้ทำในสิ่งนั้นถึงแม้ว่าจะนิดจะน้อยแต่ขอให้ได้เริ่มทำและโดยเฉพาะเรื่องของอะไรเรื่องของครอบครัวดังนั้นถ้าครอบครัวเรามีความสุขลูกก็จะมีความสุขถ้าลูกมีความสุขชีวิตของเราก็จะอะไรครับมีความสุขก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงประทานความสุขแล้วก็ความรักให้เกิดขึ้นกับทุกๆครอบครัวครอบครัวนะครับก็สุดท้ายของการพูดคุยท่านพี่น้องมีอะไรสงสัยไหมเอายีมุฮัมมัดเอาไปแจกคนผู้หญิงมีคนอันนี้มี23เล่มถ้าใครไม่ได้เอาสัปดาห์หน้าใหม่มีใครจะถามอะไรไหมครับหญิงแม่ไม้ก่อน หญิงแม่ไม้ก็คนที่มากับสามีก่อน
ู้ชายมีอะไรถามไหมไม่มีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่ามัสยิดของเราอาจจะไม่ใหญ่แต่มัสยิดก็พยายามที่จะอะไรครับทำในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอนถ้าวัน2วันนี้ถ้าราคาเสร็จโรงเรียนก็จะได้เอาเก้าอี้มาซ่อมแล้วก็เปิดเรียนในนั้นนะครับถ้าทำฝ้าเสร็จต่อไปก็จะเปิดเรื่องของการสอนกุรอานที่เป็นห่วงคือผู้ใหญ่ที่อ่านกุรอานไม่ได้ส่วนตอนเช้าที่เรียนทุกวันเสาร์คือตัฟซีรตัฟซีรก็คือเรียนรู้กุรอานพร้อมความหมายแต่เราจะมีเรื่องของการมัสกดตั้งแต่อ่านไม่ได้สำหรับผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งมุสลิมใหม่และมุอัลลัฟนะครับใครที่อ่านกุรอานไม่ได้ก็จะมีหลักสูตรแต่เพียงแต่ว่ารออาคารเพราะว่าตรงนี้มันมีเรื่องของเด็กไงมีเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเวลามีทั้งเด็กผู้ชายแล้วมีเด็กผู้หญิงเรียนอยู่วันเสาร์อาทิตย์ก็มีเด็กผู้ชายอยู่แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนได้ข่าวว่ามัสยิดในฝั่งทนตู้ถูกยกไปแล้วก็ไปทุบเพื่อจะเอาตังค์ตอนประมาณตีหนึ่งกว่าดังนั้นก็เตือนสุราเราแล้วก็สุราอื่นด้วยนะถ้ามีตู้บริจาค ก็เลยนะเก็บแล้วก็ให้เรียบร้อยเพราะว่าเมื่อคืนไปได้ยินมาแล้วก็เจอกับอิหมัมบอกมาตอนประมาณตีหนึ่งกว่ายกมาแล้วก็อะไรนะแบบทุบงัดเลยอ่ะดีว่าเข้าตังออกไปตอนเช้าวันศุกร์ก่อนไอ้หลังละหมาดวันศุกร์แล้วก็งัดตอนกลางคืนนะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอให้เรามีสุขภาพที่ดีเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์เป็นอุมมะฮ์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สำคัญที่สุดเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกและเป็นสามีภรรยาที่ดีต่อกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อบบิฮิวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์